มีพระคุณเจ้าที่อยู่ในระบบซูมอยากแชร์ประสบการณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นในช่วงนี้ก่อนไหมครับผมกราบนมัสการทุกรูปนะครับที่อยู่ในระบบซูมครับตอนนี้ผมไล่ดูแชทในระบบซูมเปิดไมค์ได้นะครับผมขอไล่ข้อความในแชททีละรูปนะครับผมขอโอกาสนะครับพระอาจารย์พระเพชรายุทธชวนะปัญโยครับผมพระอาจารย์อยู่ไหมครับพระอาจารย์เพชรายุทธชวนะปัญโยอยู่ไหมครับผมท่านให้ข้อคิดเห็นว่าข้อหนึ่งการเยียวยาผู้ป่วยผู้เยียวยาควรกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นด้วยมีความจะมีใจที่เมตตามีความว่างปราศจากความต้องการความคิดของตัวเราเองคือทำให้ว่างนะครับผมข้อสองคือความเป็นมาของผู้ป่วยมีการเปิดประเด็นในการเชื่อมข้อสามขณะทำกระบวนการเยียวยาผู้ป่วยว่ามีการใช้ทางภาษากายด้วยความเหมาะสมเช่นการสัมผัสแขนจับมือหรือรูปบริเวณหน้าผากพระอาจารย์เพชรายุทธชวนปัญโยอยู่ไหมครับผมพระอาจารย์สามารถเปิดกล้องแล้วก็เปิดไมค์พูดได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผ่านไปนะครับผมแต่ถ้าพระอาจารย์มาแล้วพระอาจารย์อยากพูดก็พระอาจารย์ยกมือได้นะครับผมหมายถึงว่าคลิกในระบบซูมนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโยมหรือว่าเป็นพระนะครับในชื่อเป็นธนวดีศรีสวัสดิ์ศักดิ์ครับผมอยู่ไหมครับผมคุณธนวดีศรีสวัสดิ์ศักดิ์อยู่ไหมครับผมท่านได้แบ่งปันจากเคสบัวช่วงแรกครับครับอ๋อเป็นน่าจะเป็นโยมผู้หญิงอยู่ไหมครับผมอยู่ค่ะสวัสดีค่ะเชิญเชิญเลยครับผมเปิดกล้องได้เลยนะครับเปิดกล้องแล้วไม่ทราบได้ยินชัดไหมคะได้ยินครับผมได้ยินครับขอเชิญได้เลยครับผมกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปค่ะธนวดีศรีสวัสดิ์ศักดิ์เป็นจิตอาสาเยียวยาผู้ป่วยระยะท้ายนะคะอบรม ICU กับพระอาจารย์คันชิตค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เยี่ยมชมเยี่ยมผู้ป่วยบ้างในบางครั้งนะคะก็ดูจากเคสบัวเนี่ยรู้สึกว่าผู้เยียวยานะคะในยามที่เข้าไปอย่างตอนที่แม่ชีเข้าไปเนี่ยความนิ่งหรือว่าสติของแม่ชีก็จะมีผลกับอารมณ์แล้วก็การตอบสนองของผู้ป่วยได้อะค่ะก็เลยได้แบ่งปันไปว่าคนที่ไปเยี่ยมนี่ก็ควรเชื่ออยู่กับปัจจุบันของตนและไม่ต้องกังวลมากเกินไปสำหรับกระบวนการหรือว่าผลลัพธ์ที่จะออกมาเพราะว่าอาจจะมีการผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างกรณีของแม่ชีแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยเขารู้สึกอาจจะไม่ค่อยสบายใจนะก็เพียงแต่กลับมาสู่ปัจจุบันแล้วก็ดำเนินการต่อไปดิฉันเขียนไปบอกว่าก็เราก็เพียงแค่ทําเต็มที่ไปในเวลานั้นโดยใช้ทั้งสีหน้าท่าทางน้ําเสียงแบบที่เป็นมิตรใช้ก็หลักภูมิหารนะคะแล้วก็อาจจะมีการพูดการสัมผัสที่จะเป็นสัมผัสที่ศีรษะหรือการนวดที่เน้นในว่าไม่ได้นวดแบบอ่อนเกินไปหรือไม่หนักเกินไปก็คือนวดในความพอดีนอกจากนั้นก็มีการใช้สื่อต่างๆอย่างเช่นการใช้ดอกไม้ดึงสติที่ใช้ดอกบัวเนื่องจากว่ามันเป็นดอกไม้ที่มันกลิ่นบางนะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่างต่างๆให้ผู้ป่วยคิดให้กำลังใจอะค่ะส่วนตัวคิดว่าเวลาที่เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วย
มันเป็นการที่เราเข้าไปเยียวยาเขาไปพร้อมๆกับเยียวยาเราเหมือนกันแต่อีกส่วนหนึ่งที่จิตอาสาหลายๆท่านอาจจะเคยคบกันมาก็คือว่าพอไปเยี่ยมแล้วอะค่ะก็ควรจะมีวิธีในการที่เราจะให้พลังกับตัวเองไปด้วยเพราะบางคนกลับมาก็อาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยมันหนักจังเลยมันเหนื่อยจังเลยอะค่ะก็ของแค่นี้อะค่ะครับผมก็เหมือนกับว่าในช่วงที่เราไปเยียวยาผู้ป่วยเหมือนกับว่าเราเยียวยาตัวเองได้เรียนรู้กับผู้ป่วยด้วยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะก็หลายๆครั้งที่เรื่องของผู้ป่วยเองก็อาจจะกระทบใจเราเหมือนกันหรือมันอาจจะดึงเราเข้ามาสู่กับความโกรธความกลัวอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในใจเราอะค่ะส่วนตัวคิดว่ามันเป็นการเรียนรู้ไปกับเขาอย่างที่พระนิรันดร์ได้ลองได้อธิบายมานะคะแล้วก็ขออนุญาตไปถึงช่วงสองเลยได้ไหมเอ่ยเพื่อจะไดได้้ไม่ไตด้อ้งเปิไดด้ครับผมครับค่ะก็คือช่วงสองเนี่ยฉันคิดว่าคือแม่ชีสิ่งที่แม่ที่ทำแล้วเดียวชัดเจนมากก็คือว่าท่านให้การยืนยันการชื่นชมค่ะสนับสนุนในสิ่งที่บัวเขาทำได้แล้วก็ให้กำลังใจในการทำต่อไปรวมถึงว่ามีการแนะนำเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าอย่าให้ลืมนะถึงแม้ว่าจะไม่มีความปวดแล้วก็ตามก็ยังให้ภาวนาอยู่ก็เป็นเหมือนกับเทคนิคหนึ่งซึ่งแม่ชีก็ช่วยทำให้เขามีความชื่นชมในตัวเองเนาะแล้วก็ทำให้เขายังอยากที่จะเอาตรงนี้ไปช่วยกับคนอื่นต่อค่ะครับผมเหมือนกับสร้าง empowerment เนาะครับพี่เป็นกำลังใจให้ใช่ผู้ที่เรียนรู้สามารถมีกำลังใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับผมครับก็ใช่ค่ะขอบพระคุณคุณธนวดีศรีสวัสดิ์ศักดิ์มากนะครับผมที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับขอบคุณครับผมครับ ขออีกสักหนึ่งท่านนะครับผมอ๋อโอเคพระเพชรายุทธบอกว่าสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยเสถียรนะครับก็เลยไม่สะดวกในการแบ่งปันครับผมไม่เป็นไรครับผมมีท่านอื่นที่อยู่ในแชทไหมครับน่าจะหมดแล้วไม่เป็นไรครับผมครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาในแชทได้นะครับผมครับในห้องประชุมพร้อมแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะพร้อมแล้วครับขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ครับผมมันก็ช่วงนี้นะครับมันก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเพราะว่าวิธีการสอนที่พระอาจารย์กันชิตท่านบอกเสมอว่าเนี่ยเราพูดให้ฟังแล้วพาทำชี้สังเกตแล้วก็แชร์ประสบการณ์ร่วมกันนี่ก็เป็นช่วงแชร์ประสบการณ์นะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเราได้จับประเด็นหรือประโยชน์ตรงไหนได้บ้างขอเชิญเลยครับกลุ่มไหนก่อนกลุ่มหนึ่งครับอาจารย์มีตัวแทนกลุ่มไหมครับมีตัวกลุ่มหนึ่นงิกม่อนนต์เลคยรัครบับผมอยู่ตรงนั้นได้เลยครับเดี๋ยวเขาบันทึกข้อมูลไว้เป็นประสบการณ์ไว้ร่วมกันครับขอกราบนมัสการขอถวายความเคารพแด่พระอาจารย์กลุ่มกับผมที่ได้เสนอไปนั้นก็ให้ความคิดเห็นว่าประการที่หนึ่งคุณโยมบัวปลดความแค้นส่วนตัวออกจากจิตใจเพราะว่าประการที่แรกของโยมบัวนั้นมีความเจ็บปวดและมีความทรมานกับร่างกายและมีความทุกข์อยู่จิตใจต้องการที่จะหาใครที่จะมาปลดความทุกข์นั้นให้กับตัวของโยมเองนะครับเพราะว่าความแค้นที่สะสมมาอยู่ในตัวนั้นย่อมทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานนะครับพอดีข้อประโยคที่สองก็ข้อประโยคที่สองเนี่ยนะครับการเสริมกำลังใจให้กับโยมบัวอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือคุณโยมแม่ชีก็ได้ให้ความเสริมให้ความสามัคคีและก็ให้ความรักกับคุณโยมบัวมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันแรกนะครับไปโยทั้งวันแรกไปจนถึงวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายนั่นก็คือวันที่โยมบัวดีขึ้น
นะพอดีขึ้นแล้วโยมบัวก็พ้นทุกข์ตรงนั้นออกไปได้ตัดความแค้นออกจากร่างกายไปได้เพราะว่าตัวเขาย่อมเป็นสุขอยู่กับร่างกายร่างกายจึงแข็งแรงดีขึ้นอยู่เป็นลำดับเรื่อยๆขึ้นมานะครับและประการที่สามคุณยมบัวนั้นพยายามดึงสติขึ้นมาให้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้เอาอดีตไม่ได้เก็บเอาอดีตมาคิดให้มันเป็นทุกข์คุณโยมบัวได้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันท่านจึงมีร่างคุณโยมบัวนั้นจึงมีร่างกายที่แข็งแรงดีขึ้นอยู่ไปเรื่อยๆเป็นลำดับนะครับเพราะว่าเราท่านนั้นมีความรู้สึกดีที่มีคุณโยมมีคือว่าเป็นเอาอรหันต์นะนะคุณโยมแม่ชีได้มาปลดความทุกข์ความเจ็บปวดให้ตัวกับตัวของคุณโยมบัวท่านจึงมีความสุขและมีความพ้นจากความทุกข์นั้นไปได้ประการที่สี่นะครับการผ่อนคลายด้านอารมณ์ให้กับคุณโยมบัวนั่นก็คือมีคุณโยมแม่ชีนั่นได้มาสร้างความผ่อนคลายคือว่าสร้างความกังวลที่โรคอยู่ในตัวของท่านนั้นได้เจ็บปวดนั้นได้ผ่อนคลายลงและเป็นการเบาบางกับชีวิตของตัวท่านเองท่านจึงสามารถดึงเอาสตินั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่านจึงมีความรู้สึกชีวิตมันมีความหมายกับตัวของเราญาติพี่น้องก็มีความสุขไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นจะได้มาใช้ชีวิตกับตัวของเราเองในปัจจุบันอดีตจะเป็นยังไงช่างอดีตจะเป็นยังไงช่างเอาปัจจุบันทำให้ดีและทำให้มีความสุขมีความเจริญประการสุดท้ายนะครับให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะครับนั่นก็คือคุณโยมบัวอยู่ปัจจุบันแล้วนะอยู่ปัจจุบันและผ่อนคลายทุกสิ่งทุกอย่างออกจากร่างกายนั่นก็คือความสุขของตัวของคุณโยมบัวที่ให้มีความรักและมีความรู้สึกดีกับคุณโยมแม่ชีนะจนจบชีวิตของตัวท่านเองครับผมสาธุนะครับผมครับกลุ่มต่อไปนะครับขอเป็นกลุ่มที่หกเลยนะครับผมสลับกันก็ได้เนาะครับผมกลุ่มที่หกครับขอตัวแทนพระคุณเจ้าครับผมครับผมลูกๆครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับท่านภาวิยากรครับผมขออนุญาตครับอาคมที่หกก็คือโดยภาพรวมนะครับผมจะเขียนเป็นภาพรวมผู้ที่สูงที่สุดนะครับครับผมคิดว่าผู้ที่สูงที่สุดมาดูแลผู้ที่ทุกข์ที่สุดนะครับผู้ที่สูงที่สุดคือระดับโปรของเมืองไทยครับคือคุณแม่ชีสันสนีนะครับที่เสถียรธรรมสถานลงมาดูแลเคสที่ทุกข์ที่สุดนะครับก็ผมและในกลุ่มเนี่ยมองเห็นแค่จุดเดียวนะครับก็คือท่านใช้หลักที่ท่านปฏิบัติอยู่เนี่ยคือเสถียรธรรมสถานเนี่ยคือท่านในทำเป็นปกติอยู่เนี่ยแล้วท่านใช้หลักที่ท่านทำแล้วได้ผลเนี่ยมาใช้กับผู้ป่วยนะครับที่เป็นหลักกรรมฐานนะครับโดยอาศัยว่าทำไมท่านลงมาทำนะครับท่านมีความชอบใจ
ท่านมีความเพียรที่จะขยันมาดูนะครับความเพียรที่จะขยันมาดูเรื่อยๆเป็น5 วันเป็น10 วันเป็น2 วันคือขยันมาดูแล้วก็ท่านมุ่งมั่นที่จะเห็นผลให้สักวันหนึ่งนะคุณโยมที่ป่วยเนี่ยต้องลุกขึ้นมานั่งได้ต้องลุกขึ้นมาพูดได้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะแตกสลายไปยังไงก็ไม่ทราบนะนะครับท่านก็ภูมิใจแล้วนะครับทั้งผู้ที่ให้แล้วก็ผู้ที่รับนะครับแล้วสุดท้ายท่านก็รับดอกบัวไปนะครับไปบูชาอธิษฐานสิ่งอื่นสิ่งใดเหนือจากพระรัตนตรัยคงยังไม่มีหรอกครับคิดว่าเป็นคงเป็นบุญบารมีนะครับก็คงสรุปได้ว่านะครับก็ท่านสามารถควบคุมความเจ็บปวดได้ด้วยหลักกรรมฐานหลักพระพุทธศาสนาครับผมกลุ่มที่6ครับผมสาธุครับผมขอกลับมากลุ่ม2นะครับผมพระอาจารย์ขอกลับอาราธนานิมนต์ครับผมครับขอโอกาสคณะสงฆ์ครับแล้วก็นมัสการพระอาจารย์ครับกลุ่มที่สองมีความเห็นอย่างนี้ครับว่าตามเหตุการณ์ของโยมบัวสิ่งที่ได้จากเหตุการณ์นี้ก็คือเราได้รู้เราได้รับการรับรู้เรื่องการให้อภัยไม่คิดพยาบาทมาดร้ายต่อกันอันนั้นคือสิ่งแรกที่เราเห็นเป็นเรื่องหลักเพราะว่าเป็นมูลเหตุทำให้โยมบัวรู้สึกทรมานในขณะที่เจ็บปวดอยู่นะครับและสองถัดมาคือพอได้แม่ชีเข้าไปเยี่ยมแล้วเนี่ยโยมบัวก็รู้สึกปล่อยวางลงแล้วก็เราก็จะได้รับความรู้สึกว่าโยมบัวเนี่ยได้นำน้อมเข้ามาใส่ตัวใส่จิตใจตัวเองเพื่อเกิดแรงศรัทธาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะทุนเดิมที่โยมบัวเนี่ยมีความศรัทธาในตัวแม่ชีเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้โยมบัวเนี่ยมีกำลังใจเมื่อเห็นแม่ชีมาเยี่ยมในทุกๆวันทุกๆครั้งที่มาอาการจะดีขึ้นครับและสามเนี่ยคือรู้จักการถัดมาก็จะรู้จักการแบ่งหน้าที่ของตัวเองคือแยกไปเลยว่าร่างกายเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางแพทย์ทางพยาบาลตัวเองก็มารับผิดชอบเรื่องจิตใจของตัวเองพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือพอรู้จักแบ่งหน้าที่อย่างนี้แล้วภาระของตัวเองก็จะน้อยลงยังสามารถทำประโยชน์อย่างอื่นได้โดยการที่ไปให้กำลังใจผู้ป่วยรายอื่นๆหรือแม้กระทั่งกับญาติผู้ป่วยอย่างนี้คือการสร้างประโยชน์ของโยมบัวเองนะครับถัดมาก็คือการดึงจิตใจให้อยู่กับปัจจุบันการและความเจ็บปวดเนี้ยให้ก้าวพ้นความเจ็บปวดไปให้ได้เพราะว่าความเจ็บปวดคือมันเจ็บปวดตรงที่มันเป็นเท่านั้นนะครับส่วนอย่างอื่นที่มันไม่ได้เป็นก็เท่ากับว่ายังสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกนะครับคราวนี้บวกกับยมบัวเองเนี่ยมีความตั้งใจไม่ลดละความพยายามคือจากขั้นที่1ก็ไปถึงขั้นที่2โดยใช้หลักธรรมะของอิทธิบาท4เข้ามาช่วยเนี่ยครับจากเหตุทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตามหลักสูตรที่เรามาอบรมวันนี้สิ่งที่ได้จากเหตุการณ์นี้เรามีความคิดเห็นว่าการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องเหมือนแม่ชีที่มาทุกวันไม่ได้คิดว่าเขาป่วยระยะสุดท้ายทำไปถึงระยะหนึ่งแล้วก็หยุดกับตัวยมบัวเองด้วยนะครับแต่คราวนี้ตัวแม่ชีเองก็ไม่ใช่ว่าเขาดีขึ้นแล้วแม่ชีจะหยุดอันนี้คือแม่ชีก็ยังทำต่อเนื่องไปอีกจนถึงเวลาสุดท้ายนะครับอันนี้เราก็สามารถไปใช้กับหลักสูตรของเราได้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของแม่ชีเองเนี่ยคือไม่ได้สร้างความหวังให้ผู้ป่วยคือไม่ได้บอกว่าเขาจะหายนะเขาดีขึ้นแล้วเขาจะไม่เป็นอีกนะอันนี้คือบอกให้ทราบเลยว่ามันอยู่ตรงนี้นะเป็นอยู่ตรงนี้นะให้รับรู้กับสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ได้ปิดบังกับตัวผู้ป่วยเองอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องและเราควรจะบอกครับครับผมครับสาธุครับ
แต่ละกลุ่มผมผมเคยชินแต่ว่าปรบมือนะครับผมใจจริงก็อยากปรบมืออยู่นะครับแต่ละกลุ่มได้พูดได้สุดยอดมากนะครับผมครับกลุ่มต่อไปนะครับขอเป็นกลุ่มที่สามนะครับอาจารย์พูดได้อ๋อโอเคเปลี่ยนกลุ่มใหม่ก็ได้ครับผมเอาเป็นกลุ่มที่กลุ่มห้าครับเอากลุ่มห้าก่อนครับกับพระธนานิมนต์ครับผมแล้วค่อยวกมากลุ่มสามนะครับขอโอกาสนั่งครับสำหรับกลุ่มห้าก็มีมุมมองนะครับจากกรณีศึกษานี้ว่า ถ้าเราเป็นพระกีฬาอุปถากผู้ที่ต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้นถ้าดูจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีการ สอบสวนนะภูมิหลังของผู้ป่วยแยกแยะประเด็นสาระมูลเหตุจูงใจนะสภาพหรือสภาวะของผู้ป่วยว่าควรจะได้รับอย่างไรเงี้ยคือต้องรู้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปปะดะนะฮะต้องรู้ว่าเขาเป็นยังไงมายังไงต่างๆเหล่านี้นะก็เห็นว่าแม่จิตนีนั้นเช็คมาหมดเลยแม้กระทั่งเตรียมตัวไปว่าอ๋อเขาชื่อบัวเราก็เลยต้องเอาบัวไปเอาดอกบัวที่ถวายให้กับพระธาตุเนี่ยเอามาให้นะเขาไปเห็นกำลังใจนะแล้วก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าบัวจะต้องพ่นน้ํานะอะไรก็แยกแยะมาหมดหรือแม้กระทั่งตอนที่ว่ารู้ว่าตัวเองพูดผิดบางเรื่องเนี่ยแสดงว่าเขารู้ภูมิหลังอยู่ว่าเอาตรงนี้ไม่ใช่พูดไม่ได้แล้วเปลี่ยนทันทีงั้นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะเยี่ยมเนี่ยเราจะต้องรู้จักให้มากที่สุดนะรู้เขารู้เรานะรู้จักให้มากที่สุดรู้เรื่องราวต่างๆให้มากที่สุดเพื่อจะได้ทำให้เราสามารถที่จะกอบกู้สภาพหรือสภาวะอารมณ์ของผู้ป่วยนะให้เป็นไปในทิศทางที่บวกนะหรือว่าคลายอารมณ์ที่ผูกมัดจิตใจที่ขุ่นมัวเขาได้แล้วข้อสำคัญก็คือว่าความศรัทธาเนี่ยนะในพระห้าเนี่ยข้อแรกเลยศรัทธาเนี่ยโยมบัวมีความศรัทธาต่อแม่ชีอย่างมากอยู่แล้วศรัทธานี่ก็คือรักนะรักมากมากดังนั้นความศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ไปเยี่ยมเนี่ยถ้าเขาไม่ศรัทธาเราพูดเท่าไหร่ก็ไม่มีความหมายนะหรือว่ามันแผ่วมากมันบางเบามากผ่านๆนะบอกให้เยสงบก็ไม่สงบนะอย่าขอเอามือรูปหน้าผากก็ไม่ยอมเพราะเขาไม่รักก็ไม่ศรัทธาเราดังนั้นเราจะต้องสร้างส่วนนี้ให้ได้นะในขณะเดียวกันเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเลยขอเป็นบทสรุปเท่าที่มองเห็นภาพก็คือเรื่องของไตรสิกขานะไตรสิกขาว่าด้วยเรื่องการปริยัติปฏิบัติและปริเวทโยมบัวเนี่ยนะได้ศึกษาคำสั่งสอนของแม่ชีตั้งแต่อยู่ที่ญี่ปุ่น5ปีตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกเนี่ยคนที่อยู่ในคุกเนี่ยนะมีหนังสือที่ต้องอ่านอะไรเงี้ยนะมันอ่านแล้วอ่านอีกอะมันไม่มีอะไรจะอ่านนะกับผมเองนั้นเนี่ยเคยทำงานอยู่กลางทะเลเรือนดามันอะไรทะเลอันดามันเนี่ยนะมีหนังสืออ่านนะอ่านแล้วอ่านอีกอ่าน5รอบอ่านจนหนังสือเก่าฉีกไปเลยเพราะมันไม่มีอะไรจะอ่านงั้นการศึกษาหรือพื้นฐานของความรู้ในเรื่องของการปริยัติเนี่ยของโยมบวนมีมากนะพอมาเจอบุคคลที่ศรัทธาบุคคลที่ตัวเองเนี่ยปุ๊บเนี่ยแล้วก็สอนแนะนำวิธีการปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยก็เลยปฏิบัติตามทำตามทันทีเลยทั้งที่เมื่อก่อนนี้ยังไม่เจออ่านแล้วก็อ่านไม่เข้าใจบ้างไม่อะไรบ้างแต่ว่านี่ไม่สนใจแล้วเจอคนที่เรารักแล้วจนคนที่เราศรัทธาแล้วดังนั้นสิ่งที่อาการดีขึ้นมานั้นคือปฏิเวธผลของการละแยกกายกับจิตออกมาจากกันได้เข้าใจสิ่งต่างๆละให้อภัยทานอภัยทานให้อภัยได้ไม่ผูกจิตอาฆาตนั้นได้เนี่ยงั้นเราก็เลยย้อนกลับมาดูในภาพรวมของเคสกรณีนี้ว่าการทำหน้าที่ของสงฆ์ของเราเนี่ยนะทำหน้าที่ของเราหรือของตัวของกระผมเองเนี่ยมีความบกพร่องอยู่นะถึงได้เกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นมาถ้าเราได้มีการเป็นพระสงฆ์ที่น้อมนำคำสั่งสอนมาปฏิบัติด้วยตัวเองจนกระทั่งเกิดความชำนาญแล้วต่อมาก็นำคำสั่งสอนพระธรรมคำสอนนั้นไปเผยแพร่นะอย่างเข้มแข็งนะปัญหาต่างๆของแต่ละชีวิตเนี่ยน่าจะน้อยลงนะน่าจะน้อยลงงั้นก็ย้อนกลับมาว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเห็นว่าเราควรจะพัฒนาในเรื่องของหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นพระเนี่ยให้เต็มกำลังความสามารถนะในจากเรื่องที่เห็นเนี่ยนะครับขอบคุณครับจากกลุ่มญาติสาธุครับผมครับกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มย้อนกลับมากลุ่มสามนะครับอาจารย์
ขอกราบนิมนต์ครับผมก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับก็ในประเด็นของการสื่อสารนะครับในเคสกรณีของบัวนะครับทางกลุ่ม3นะครับก็ได้สรุปในสิ่งที่ว่าแม่ชีสันสนีใช่ไหมครับที่ได้ใช้ในกรณีของบัวนะครับก็จะมีในเรื่องของพื้นฐานของผู้ป่วยนะครับก็คือการศึกษาก่อนว่าความเป็นมาของผู้ป่วยนั้นเป็นมาเช่นไรนะครับก็คือทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันนะครับเพราะจะได้รู้ว่าเรานั้นสมควรที่จะใช้วิธีใดในการเลือกที่จะเข้าไปในการบำบัดผู้ป่วยถ้าวันนี้เราก็เรียกว่าการบำบัดทางจิตก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่สองครับก็คือการรับรู้ถึงสภาวะของผู้ป่วยก็คือด้วยการสังเกตนะครับก็คือแม่ชีสันสนีก็คือจะใช้สายตาในการสังเกตผู้ป่วยว่ามีอาการเช่นไรวันนี้นะครับแล้วก็ด้วยการสัมผัสนะครับแล้วก็สายตาในการมองในส่วนที่3คือใช้ความรู้สึกความเข้าใจในการบำบัดนะครับก็คือให้เขารับรู้ถึงว่าเรานั้นผู้ที่ว่าเข้าไปหาให้กำลังใจนั้นก็คือรับรู้รับทราบถึงอาการเจ็บป่วยของเขานะครับแล้วก็ในส่วนที่4ก็คือประเด็นเรื่องการสื่อสารแล้วก็รับรู้ถึงสภาวะว่าให้เกิดถึงการยอมรับของผู้ป่วยที่ว่าเขานั้นอยู่ในจุดไหนนะครับแล้วก็สมควรทำเช่นใดนะครับแล้วก็ที่5ก็คือการรับความเห็นความต้องการของผู้ป่วยนะครับก็คือมีจุดกรณีที่ว่าเมื่อกี้ก็คือกรณีของบัวได้มีการที่บอกว่าอยากตายนะครับว่าสิ่งนั้นก็คือเป็นความต้องการที่แท้จริงหรือไม่หรือว่าเป็นการต้องการที่ว่าปลดปล่อยจากอาการความทุกข์ในตอนนั้นนะครับแล้วก็มีการใช้เทคนิคนะครับก็คือการใช้ดอกบัวใช่ไหมครับก็คือเข้ามาเป็นเทคนิคการสื่อสารก็คือให้ผู้ป่วยนั้นอุปกรณ์ครับก็คือให้ออกจากสภาวะของการเจ็บป่วยในตอนนั้นแล้วก็มีการใช้กลิ่นของดอกบัวเข้ามาบำบัดช่วยให้เกิดอาการผ่อนคลายด้วยนะครับแล้วก็ทางกลุ่มก็มีการคือสรุปกรณีศึกษาของอาการของบัวนะครับซึ่งว่าไม่ได้อยู่ในpresentation นะครับก็มีคือการรับรู้ถึงว่าทุกสภาวะของกายและจิตการเจ็บป่วยนะครับของอาการของบัวนะครับแล้วก็มีการทำให้เกิดการรับรู้นะครับของผู้ป่วยเองแล้วก็แม่ชีก็ได้เข้าไปแนะนำการปฏิบัติถึงภาวนาบำบัดส่วนนั้นนะครับแล้วก็โยมบัวเองก็คือได้เกิดการยอมรับในสภาวะธรรมตรงนั้นโดยแยกออกเป็นกายและจิตโดยกายนั้นก็คือแบ่งออกการป่วยก็คือเฉพาะส่วนแล้วก็ไม่เจ็บปวดก็คือไม่ได้เจ็บปวดทั้งหมดของร่างกายแล้วก็สภาวะจิตก็คือไม่ได้เจ็บป่วยนะครับจึงเป็นส่วนของกายนั้นก็คือมีกายนามัยก็คือการที่ว่ามีสุขภาวะคือทางกายก็คือสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็จิตตานามัยก็คือมีสภาวะจิตที่แข็งแรงขึ้นจนไปถึงชีวิตตานามัยก็คือการสมบูรณ์ที่ชีวิตของตัวเองของผู้ป่วยเองแล้วก็ความสุขของคนรอบข้างเองที่ว่าเขานั้นได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตยิ่งขึ้นครับถูกครับผมเหลือกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่ม4ครับผมครับกับรัตนานิมนต์ครับทั้งหมดเขาพูดไปหมดแล้วเนาะกลุ่ม4ก็เลยจะมานั่งนึกว่าจะพูดอะไรต่อสรุปว่าจบเลยดีไหม นะคือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพอสรุปได้เป็นแบบนี้นะญาติโยมท่านทั้งหลายนะการสัมผัสคือการสื่อสารที่ดีรับรู้อารมณ์จิตสุตตมยปัญญาจิตตมยปัญญาคือเป็นการฟังที่ให้เกิดผลที่ทำให้โยมบัวเกิดอารมณ์ที่สามารถคล้อยตามในสิ่งที่แม่ชีได้กล่าวนำมาได้นะซึ่งจะต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจะเห็นได้ว่าโยมบัวเบื้องต้นนั้นยังมีจิตที่มีแต่อคติมีความอาฆาต
โดยที่ยังไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้จนกระทั่งเมื่อแม่ชีได้เข้ามาพบและได้เห็นได้ใช้การสัมผัสได้ใช้การสื่อสารเป็นการปลอบประโลมเป็นการระลึกนึกถึงในสิ่งที่มีแต่คุณงามความดีเกิดขึ้นจึงทำให้โยมบัวเนี่ยมีอารมณ์คล้อยตามซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าโยมบัวเนี่ยมีจิตศรัทธาในแม่ชีอยู่แล้วฉะนั้นในการฟังสิ่งต่างๆจึงง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดจิตตมยปัญญาคือการจินตนาการในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะดีขึ้นซึ่งจะมองเห็นว่าในส่วนต่างๆนั้นหลังจากที่ผ่านพ้นไประยะเวลาหนึ่งนั้นเมื่อแม่ชีกลับเข้ามาเยี่ยมอีกก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของโยมบัวในหลายๆขั้นตอนจนกระทั่งสุดท้ายสามารถนั่งคุยกับโยมบัวนั่งคุยกับแม่ชีได้ซึ่งจะมองให้เห็นว่าในส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยในจิตของโยมบัวเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นและสามารถคล้อยตามในสิ่งที่แม่ชีได้พูดให้ฟังในเรื่องราวต่างๆจึงทำให้เห็นว่าในส่วนนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่ทำให้ตัวของโยมบัวเองเนี่ยเมื่อหลังจากคล้อยตามฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถคิดตามได้จึงทำให้เห็นว่าการดำเนินชีวิตนั้นก็จะเป็นไปอีกในระดับหนึ่งสุดท้ายก็จะทำให้เกิดมีแต่ความเมตตาเกิดขึ้นกับในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จบถูกครับผมก็แต่ละกลุ่มก็ได้อภิปรายได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับพระอาจารย์ครับผมถ้าสมมุติว่าแต่ละกลุ่มนี้มารวมกันอาจจะเข้าได้กับหลักธรรมคือพละธรรม5นะครับศรัทธาในตัวที่ผู้ที่จะสอนผู้ที่จะช่วยในการจัดการอาการไม่สุขสบายเหล่านั้นวิริยะในเมื่อศรัทธาในตัวผู้สอนแล้วก็มีความเพียรเกิดขึ้นในการช่วยนะครับสติตัวผู้สอนสามารถดึงสติผู้ที่ได้รับความทุกข์ในช่วงนั้นกลับคืนมาได้แล้วก็ทำให้เกิดมีสมาธิรวมถึงปัญญาที่เกิดขึ้นจากการสร้างความเพียรในตัวของผู้ที่ได้รับความทุกข์ในตรงนั้นนะครับพระอาจารย์ครับผมครับก็ขอกราบขอบอารัธนานิมนต์พระอาจารย์ต่อครับก็ครับก็โอ้ดีมากเลยครับที่แชร์ประสบการณ์ร่วมกันอันเนี้ยที่บอกว่าทำไมถึงอยากให้แชร์ประสบการณ์เพราะว่าแต่ละคอร์สมันก็ไม่เหมือนกันแม้แต่ผู้เรียนเนี่ยผมก็ยังต้องศึกษาจากพวกท่านเลยตลอดว่าโอ้แบบนี้ก็มีอ๋อมุมมองนี้เราก็ไม่เห็นนะแบบนี้เราก็ไม่เคยเจอก็เป็นประสบการณ์ร่วมกันใช่ไหมครับอันนี้คือประสบการณ์เดี๋ยวเขาพิมพ์ไปแล้วเนาะน่าจะเป็นเอาไปเรียนรู้ได้ดิสเลยนั่นแหละใช้ได้หมดเลยเอิญผมอาจจะไม่เก่งเรื่องปริยัติบาลีก็เรียนไม่นั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยจำไม่ได้หรอกแต่พอมาดูแล้วอ๋อมันเข้ากันได้เนาะทีนี้ก็เลยอยากสรุปเพิ่มเติมให้นิดนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้มันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะแต่อยากว่าโดยพื้นฐานเนี่ยที่บอกว่าพื้นฐานคนป่วยนะการเข้าใจธรรมะการเข้าใจธรรมะมีไหมมีแต่มันน้อยนะแบบบัวน้อยแต่ส่วนมากจะเป็นทั่วไปผู้ดูแลต้องฝึกตัวเองต้องพยายามเนาะหลักการที่ผมใช้ง่ายมากเลยไม่เยอะเนาะสรุปมาแค่นี้ใช้สามอย่างเนี่ยก็น่าจะเปิดใจบางท่านบอกว่าเขาไม่รู้จักเราทำไงดีศรัทธาเราไม่เพียงพอทำยังไงดีเนาะเราใช้นี่เลยง่ายที่สุดเนาะประวัติคนป่วยเรื่องราวคำว่าประวัตินี่มันไม่ใช่แค่เขาเป็นยังไงเขาชื่อยังไงเขาเกิดยังไงป่วยยังไงไม่ทุกอย่างครับ
ที่พอจะหาได้เขาทำอาชีพอะไรมีลูกกี่คนมีหลานกี่คนหลวงตารูปนี้มาจากไหนนู่นนี่นั่นเป็นแบ็คกราวด์เราสามารถหยิบแบ็คกราวด์เนี่ยมาเล่นได้อย่างเช่นโอ้หลวงตากินข้าวได้ไหมนอนหลับไหมกินอิ่มไหมนอนหลับไหมแค่นี้เชื่อไหมครับสามารถเปิดใจเขาก็ได้มันมีเคสหนึ่งเป็นคนป่วยพุทธประชัยเจอพระไม่ยอมคุยกับพระหันหลังให้นะถ้าเป็นท่านทำไงดีครับโอ้กูซามาเยี่ยมมึงใช่ไหมครับอุตส่าห์มาเยี่ยมแต่คนป่วยอ่ะไม่อยากเจอพระหันหลังให้ทําไงดีอ่ะคนดูแลก็ต้องปรับใจตัวเองก่อนเนาะเราจะมาช่วยเหลือเขาเราจะมาดูแลเขาเนาะสิ่งที่ควรละคืออัตตาตัวเราแหละออกไปก่อนเมตตาให้มากให้ใครมากเนี่ยถามง่ายมากเลยถามเขาแบบว่าเป็นไงพ่อกินข้าวได้ไหมนอนหลับไหมถามแค่นี้กินข้าวได้ไหมนอนหลับไหมนอนอิ่มไหมเขาก็ค่อยๆพูดโอ้นอนไม่หลับแต่เชื่อไหมคำว่าแค่นอนไม่หลับเนี่ยเปิดประเด็นได้แต่ถ้าเราไม่รีบตัดสินโอ้นอนตามหมอสั่งนั่นโน้นนี้นั่นจบไม่รู้เรื่องแต่เราเปิดประเด็นต่อนอนไม่หลับเพราะอะไรล่ะเห็นไหมเพราะอะไรล่ะเขาก็จะเริ่มต่อเองรอลูกไม่มาเยี่ยมไหมมันรู้เลยว่าไม่หลับเพราะอะไรใช่หรือไม่จับได้รับประเด็นคือเนี่ยยังกังวลลูกไม่มาเยี่ยมเราก็ค่อยประสานหรือทำเรื่องให้ลูกได้มาเยี่ยมพ่อเนาะอันนี้ที่บอกว่าคำถามง่ายๆมันก็เปิดประเด็นได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความต้องการคนป่วยจงอันนี้ให้เป็นลำดับสำคัญที่สุด first อันดับหนึ่งเนาะคนป่วยระยะสุดท้ายหรือป่วยติดเตียงอยากจะบอกว่าแล้วก็ช่างมันเถอะเอาความต้องการเขาเป็นหลักเอาความต้องการของคนป่วยเป็นหลักแต่ความต้องการนั้นก็อยู่บนพื้นฐานที่มันพอเหมาะพอควรครับนี่เป็นเรื่องสำคัญเขาสมมติสุดท้ายแล้วยะสุดท้ายแล้วโน่นนี่นั่นไม่รับแล้ว end of life แล้วอยากกินโน่นอยากกินนี่โอ้อยากกินลาบแบบนี้ทำไงดีอ่ะโอ้อยากกินเด้อผิดโลกได้ไหมครับเนาะความต้องการของเขาอยากกินก็จัดให้พอกินมาเยอะหรอกคำสองคำพอรับรสชาติก็เป็นเรื่องสำคัญบางทีคนป่วยไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ยกตัวอย่างเคสแม่พระอาจารย์คันชิตเนาะเป็นแม้แต่แม่อันนี้แหละคือที่เรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะแม้แต่คนใกล้ตัวท่านก็ทำให้เห็นนะว่าเนี่ยทำยังไงไม่ได้แค่ไปสอนมาเดี๋ยวท่านปฏิบัติให้เห็นว่าเนี่ยทำยังไงเวลาพระอาจารย์ท่านกลับมาจากวัดเนาะกลับมาวัดเนี่ยไปสอนมาเนี่ยกลับมาก็ไปขึ้นไปบ้านแม่ไปอยู่กับแม่ไปนอนที่บ้านแม่ตื่นเช้ามาพาแม่ทำวัดสวดมนต์ให้แม่ได้ถวายพระทหารเพลเนาะมันนอนวัดตัวเองมาวัดเดือนนึงนี่อยู่วัดประมาณ 3-4 วันถึงแล้วก็ตลอดไปสอนแล้วก็กลับมาเนี่ยท่านก็ดูแลแม่ท่านทีนี้มันมีช่วงนึงที่แม่พระอาจารย์กันชิดเนี่ยท่านป่วยเขาบอกว่ามันติดเชื้อแล้วเขาก็ใส่เลือดมันต้องใส่ท่อแล้วจะต้องนอนต้องนี่เพิ่มเขาก็ต้องถามญาติเนาะว่าจะทำไหมจะใส่ท่อไหมเพื่อจะรักษาติดเชื้อแล้วทีนี้แต่คนป่วยยังมีสติแต่พูดไม่ได้แล้วก็เลยขอปากกาเขียนว่ากลับบ้านแม่พระอาจารย์เขียนว่ากลับบ้านยื่นให้ปุ๊บเนาะอันนี้แหละที่บอกว่าความต้องการของคนป่วยคือสิ่งสำคัญเราอาจจะมองว่าโอ้ให้หมอดูแลหมอมีโอกาสรักษาได้นู่นนี่นั่นใช่หรือไม่เราบอกว่ามันดีที่สุดอะทางเลือกดีที่สุดที่เราอาจจะมีให้แต่ความต้องการของคนป่วยคือสำคัญที่สุดอยากกลับบ้านก็ให้กลับเนาะญาติบอกว่าเอาทำตามคนป่วยแต่หมอบอกว่าถ้าถอดท่อมันอาจจะมีแบบนั้นแบบนี้นะหมอไม่รับประกันนะยืนยันไหมยืนยันถ้าจะตายก็ไปตายอยู่บ้านเนาะก็ถอดท่อถอดทุกอย่างกลับไปอยู่ที่บ้านตีเป็นเคสประคับประคองคือทุกอย่างยุติการรักษายาประจำตัวโน่นนี่นั่นเป็นหอบเป็นทางก็ทิ้งให้หมดไม่มีแล้วไม่มียาแล้วยาบำรุงเบาหวานไม่กินแล้วไม่ฉีดแล้ว
สุดท้ายแล้วกลับไปอยู่บ้านกลับไปตายอยู่บ้านเอ็นออฟนี่ก็ไปดูแลกันประคับประคองดูแลกันเนาะที่บอกว่าพอแม่แกได้มาอยู่บ้านแกก็เริ่มฟื้นตัวได้นิดนึงอยากกินโน่นอยากกินนี่อยากกินนั่นอยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนหน้าฝนหน้าหนาวมันก็หายากเนาะต้องไปหาให้อยากกินโน่นอยากกินนี่หาให้หมดเนาะทำตามคนป่วยเป็นหลักทำตามสิ่งที่แกต้องการเนาะมีครั้งนึงเขาบอกว่าอยากกินปลาส้มนั่นปลาส้มเขาก็บอกว่าโอ้ยมันไม่สะอาดเด้อนะเขาเตือนแล้วว่าไม่สะอาดแต่ความต้องการคนป่วยเป็นหลักถ้าเขายังอยากกินก็จัดให้เนาะพอแกกินปั๊บแกก็ท้องเสียเข้าโรงพยาบาลแอดมิดอีกครึ่งเดือนเนาะแกจะได้รู้ไงว่าถ้ากินแล้วเป็นยังไงใช่ไหมต่อไปแกจะขอไหมไม่ขอแล้วไปขออย่างอื่นแทนเนาะประคับประคองกันดูแลจากหมอบอกว่าโอ้เคสเนี่ยไม่เกินครึ่งเดือนหรอกไม่เกินครึ่งเดือนแต่ประคับประคองแบบดูแลแบบเนี้ยไม่ใช้ยาแล้วประคับประคองกันไปดูแลกันไปอยู่ได้ปีครึ่งครับอยู่ได้ปีครึ่งเนี่ยจากที่บอกว่าตีระยะสุดท้ายแล้วถอดท่อไปตายเนี่ยแน่นอนอยู่ได้ปีครึ่งแต่ปีครึ่งนะมันเป็นปีครึ่งที่แบบมันมีคุณภาพเนาะไม่ใช่ปริมาณการรักษาเราเน้นความต้องการคนป่วยโอ้แม่อยากกินโน้นอยากกินนี่โอ้เดี๋ยวหายเดี๋ยวพาไปดูแกก็ดูทีวีเนาะโอ้แม่อยากไปนี่กินปูดูเหี่ยวมันอยู่ไหนกินปูดูเหี่ยวอยู่ตรงไหนอะเราก็ไม่รู้จักเลยเนาะไปหามันอยู่ตรงไหนเนาะกินปูดูเหี่ยวทำไมแกไปรู้ขนาดนั้นเห็นไหมความต้องการคนป่วยอะไรที่มันทำได้ก็ทำเนาะอันนี้คือแต่สุดท้ายแม่พระอาจารย์กันที่ท่านก็จากไปแต่กระบวนการเนาะทำให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนาะบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่าคนป่วยเขาต้องการแต่เรามองว่าเอ้ยมันไม่ถูกไม่ควรเราก็อาจจะตักเตือนก่อนได้แต่เขายังไม่ฟังก็ให้ลองไปเจอกับตัวเองเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเรียนรู้เองอันนี้สำคัญครับความต้องการอันอันดับหนึ่งเลยเนาะให้เขาในช่วงนี้ชีวิตเขาใช่ไหมครับชีวิตเขาอ่ะเขาตัดสินแล้วว่าจะทำยังไงเราก็ทำตามเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการฟังการฟังก็เป็นเรื่องสำคัญส่วนมากเราจะไม่ชอบฟังกันเราจะชอบพูดกันพูดไปพูดมาก็พ่นที่ไหนเนาะพ่นสิ่งที่เรามีออกไปรับไม่รับกูไม่รู้กูพ่นแล้วกูจบแต่อยากให้ลองฟังอย่างตั้งใจลองฟังสิ่งที่เขาเล่าเนาะอย่างตั้งใจไม่คาดคั้นไม่ตัดสินไม่หรือดีที่สุดไม่ต้องไปเสนอแนะครับให้เขาเล่าเลยมันมีนะเคสหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ผีเต็มอะไรนะผีเต็มช่องแอร์เลยท่านอ๋ออยู่โรงพยาบาลเนี่ยชี้ไปโน่นผีเต็มช่องแอร์เลยถ้าเป็นเราเป็นยังไงเป็นยังไงครับมันบ่มีดอกนี่โอ้ตี้จากตัวล่ะเนาะเราก็ตามน้ำไปเลยให้เขาได้เล่าสิ่งที่เข้าใจเราก็ฟังไปมันเป็นยังไงเพราะอะไรบางทีสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันคือเรื่องที่มันค้างคามันมีนะครับถ้าเราเรื่องพวกเนี้ยที่บอกว่าทำไมคนป่วยเวลาป่วยจิตใจอ่อนแอมันถึงเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นมันมีประเด็นในนั้นอยู่ถ้าพูดถึงเนาะในถ้าเราเรียนรู้เรื่องสติปัฏฐานคำว่าสติปัฏฐานเนี่ยมันไม่ได้มองภายนอกต้องบอกก่อนนะครับไม่ได้มองเรื่องภายนอกแต่มันคือการมองย้อนกลับมาเรื่องของตัวเองเข้าสู่ตัวเองศึกษาแค่เรื่องกายเรื่องจิตเมื่อวันหนึ่งมันเข้าสู่เรื่องจิตที่มันเข้าใจจิตอย่างแจ่มแจ้งมันจะรู้ว่าอ๋อคนเรามันมีจิตมันก็มีจิตสำนึกได้ใช่ไหมครับจิตสำนึกคือเนี่ยตั้งใจคิดได้โน่นนี้นั่นออกมาสำนึกออกมาได้การสำนึกมันกระทำส่งผลได้แต่มันมีจิตอีกแบบนึงคือจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเหมือนมันลึกลับเนาะเพราะว่าเฮ้ยมันยังไงมันก็ไม่รู้จิตใต้สำนึกมันมีครับทุกคนมีอยู่แล้วมันคืออะไรมันคือข้อมูลที่เราเก็บไว้ความทรงจำต่างๆที่เราเก็บไว้มันไม่ได้ใช้งานแต่มันเก็บไว้หรือบางทีบางอย่างเรื่องราวที่มันค้างคาใจมันเก็บไว้แต่มันไม่ถูกเอามาใช้งานมันเก็บไว้นะมันไม่เคยลืมจึงเรียกว่าจิตใต้สำนึกมันไม่เคยลืมแต่จิตพวกนี้มันจะทำงานก็ต่อเมื่อจิตเราอ่อนแอร่างกายป่วยจิตใจอ่อนแอจิตใต้สำนึกมันจะขึ้นมา
เรื่องราวบางอย่างที่มันค้างคาใจมันจะขึ้นมาทํางานมันมีเคสหนึ่งประมาณว่าเขาเห็นว่าคนป่วยเล่าโอ้เห็นเด็กผู้หญิงเห็นเด็กผู้หญิงวิ่งไปวิ่งวิ่งมาแล้วตกน้ำนะวิ่งไปวิ่งมาแล้วตกน้ำตายลูกหลานก็ไม่มีหรอกแม่ไม่มีหรอกป้าคิดไปเองเห็นไหมครับถ้าเราไปตัดสินปั๊บจบเลยแต่พอได้ฟังเขาเล่าอ่ะเขาเล่าไปเรื่อยๆรู้ไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นที่เขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงวิ่งไปวิ่งมาแล้วตกน้ำเนี่ยมันก็คือเรื่องที่แกเคยประสบตั้งแต่แกเป็นวัยรุ่นแกเห็นผู้หญิงเป็นเด็กตกน้ำไปแล้วแกช่วยเหลือไม่ได้ความรู้สึกตรงนั้นน่ะความรู้สึกผิดอ่ะมันยังค้างคาอยู่แต่พอหนึ่งผ่านมา40 ปี50 ปีแกป่วยมันขึ้นมาทำงานเห็นไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจกระบวนการพวกนี้มันสามารถไปเห็นเหตุได้แล้วช่วยแก้ปลดเปลื้องเรื่องที่ค้างคาใจได้ผ่านการฟังเนาะผ่านการฟังหรือบอกว่าบางทีเขายังไม่สามารถออกจากเรื่องตรงนั้นได้เราก็บอกว่าอย่างน้อยเนาะเราก็ช่วยเขาดิ้นส่วนกุศลให้เขาเลิกถึงแล้วก็ส่งบุญให้เห็นไหมครับมันก็เป็นการได้ช่วยเหลือเขาได้เนาะการเห็นจิตพวกนี้มันเป็นเรื่องสําคัญเนาะแม้แต่ผู้ฝึกเองอันนี้ผมก็กล้าพูดได้นะว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ฝึกมาเราก็เข้าใจว่ากระบวนการพวกนี้มันสามารถบงการชีวิตได้มันบงการชีวิตเป็นนิสัยได้เนาะบางสิ่งบางอย่างที่เราเก็บงําไว้เคยมีไหมครับเคยรู้สึกไหมครับว่าเรากลัวอะไรบางอย่างโดยไม่รู้สาเหตุมีไหมครับกลัวตุ๊กแกกลัวจิ้งจกกลัวหนอนกลัวมะม่วงสีเขียวมะม่วงสีเขียวกินไม่ได้กินแต่มะม่วงสีเหลืองมีไหมครับสิ่งที่มันกลัวโดยไม่รู้สาเหตุแต่เราก็กลัวแต่เราไม่รู้สาเหตุอันนี้แหละคือเรื่องราวที่มันเก็บงำไว้เป็นจิตใต้สำนึกแล้วมันจะส่งผลก็ต่อเมื่อเราเจอการกระทบหูตาจมูกเห็นปั๊บมันปรุงแต่งแล้วมันก็เข้าสู่กระบวนการจิตใต้สำนึกอย่างรวดเร็วมันมีระบบนี้อยู่เนาะซึ่งแล้วมันยังไงล่ะถ้าเห็นแบบนี้แล้วถ้าเราฝึกสติถ้าเรามีสติปัฏฐานอย่างตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องแล้วเห็นอาการพวกนี้บ่อยๆเห็นอย่างต่อเนื่องมันจะพาเราไปเห็นเหตุอย่างแท้จริงได้สามารถปลดเปลื้องสิ่งที่ค้างคาใจได้เนาะก็กล้าบอกว่ามันทำได้เพราะว่าเป็นมาแล้วเนาะผมเป็นมาแล้วผมก็พูดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเขาบอกเนาะเข้าใจการสูญเสียคําว่าเข้าใจการสูญเสียก็คือเรารู้ทุกอย่างการสูญเสียรู้หมดว่าเนี่ยมันค้างคาเป็นแบบไหนนะมันทุกข์เป็นแบบไหนมันรู้สึกตัวเองผิดเป็นแบบไหนวันที่สูญเสียก็คือเมื่อพ่อตายเรารู้สึกว่าเรายังไม่ทําหน้าที่ทําไมต้องรีบไปเรายังไม่มาเลยพอพ่อเสียไปแล้วทําไมเราถึงผิดพลาดทำไมเราเป็นแบบนี้ได้แบบนั้นได้โทษตัวเองทุกอย่างมันเป็นด้านลบอันนี้คือเข้าใจเนาะเข้าใจและเข้าใจไปอีกว่าสิ่งเนี้ยมันไม่สามารถลบเลือนได้ง่ายๆมันมีคำหนึ่งเนาะการเวลาเยียวยาทุกสิ่งจริงไหมครับการเวลาเยียวยาทุกสิ่งได้จริงไหมผมลองมาแล้วโอ้3 ปี 5 ปีกูลืมแล้วเรื่องพ่อกูผมไม่คิดแล้วกูสบายกูอยู่ได้แล้วแป๊บๆไปเจออะไรบางอย่างแป๊บมันขึ้นเลยไปเจอเหตุการณ์บางอย่างที่มันใกล้เคียงที่มันเชื่อมโยงกันมันขึ้นเลยทุกอย่างวันที่ทราบข่าวพ่อเสียมันกลับมาความเศร้าเสียใจการปฏิเสธการทุกอย่างด้านลบมันกลับมาหมดมันก็บอกว่าโอ้เยียวยาไม่ได้เลยแค่กดทับไว้เนาะแค่มันก็ไม่ลืมแม้ผ่านไป7 ปี 8 ปีมันก็ไม่ยอมลืมเนาะอันนี้คือเรื่องที่มันลงจิตใต้สำนึกทุกคนมีครับไม่ต้องห่วงมีอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีกระบวนการที่เข้าใจหรือเรื่องสติปัฏฐานเรื่องกรรมฐานดีๆเนี่ยก็กล้าบอกว่ามันสามารถไปปลดล็อกได้จริงๆทำได้จริงครับเนาะอันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่แบบผู้ฝึกก็ต้องเรียนรู้ด้วยในเรื่องของกรรมฐานแล้วก็การเยียวยาคนป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นครูของเราใช่ไหมครับนั่นแหละนะครับใช้3อย่างนี้ก็สามารถเยี่ยมผู้ป่วยได้คิดว่า80% 90% ได้หมดส่วนเรื่องคนที่ปฏิบัติธรรมะบอกเลยว่าง่ายมากเลยบางอย่างไม่ต้องทำอะไรเยอะเราแค่ไปชี้บางอย่างก็พอแล้วที่เหลือเขาจัดการเองได้ง่ายกว่าทั่วไปเนาะแต่ทั่วไปก็ใช้แบบนี้แหละค่อยๆหรือถ้าไม่ได้จริงๆมีบางเคสไปเยี่ยมแล้วเขาไม่เอาสักอย่าง
ขอหลวงพี่อยู่ข้างๆนะอยู่ตรงนี้นะให้กำลังใจนั่งเฉยๆแต่เราให้กำลังใจเขาเนาะตามสมควรตามเวลามันก็ทําได้โดยที่ไม่ต้องไปอะไรตรงนั้นเลยเห็นไหมครับว่ากระบวนการมันปรับเปลี่ยนได้มันมีวิธีเนาะก็อยากจะฝากไว้ว่าเป็นแนวทางในการใช้ดูแลได้ทั้งหมดเลยทั้งพระสงฆ์ที่อาพาธไม่แต่ญาติโยมอันนี้ก็สําคัญนะผมอยากจะฝากมากๆเลยว่าอันนี้พูดถึงความเป็นพระนะครับว่าพระเราเนี่ยเมื่อเราเป็นพระแล้วเราทำไงต่อล่ะใช่ไหมครับเราพูดทำเราสอนทำก็ส่วนหนึ่งแต่การจะรักษาศาสนาให้มันไปต่อได้มันมีเรื่องหนึ่งผมเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องที่เนี่ยทำไมพระอาจารย์กัญชิตถึงไม่อยู่เนาะถึงมาอยู่ตรงนี้คนสอนต้องเป็นพระอาจารย์กัญชิตเมื่อ3ปีที่แล้วมันเกิดเหตุหนึ่งที่มันไม่ได้เกิดที่ประเทศเราครับเมื่อ 3-4 ปีภูฏานหรือภูฐานเนี่ยภูฏานเนาะภูฏานเนี่ยเป็นเมืองพุทธเขาบอกว่าพุทธเป็นศาสนาประจำของเขาเลย 100% แต่วันนึงมีศาสนาอื่นเข้ามาบาดหลวงเข้ามาแล้วเขาเข้ามาเขาถึงคนป่วยเขาเข้าเยี่ยมบ้านเขาพูดคนป่วยเขาดูแลคนป่วยเขาให้การสนับสนุนสิ่งของโน่นนี่นั่นยูกยาการรักษาแล้วคนป่วยเขาจากไปแต่การจากไปตรงนั้นน่ะครอบครัวเปลี่ยนศาสนาเข้าใจไหมครับครอบครัวคนป่วยเป็นศาสนามันเริ่มเปลี่ยนเป็นจุดแล้วเขาเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยมันสั่นคลอนมันสั่นคลอนความมั่นคงของเขาในเรื่องศรัทธาของศาสนาพุทธมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพระภูฏานถึงไม่สามารถเป็นหลักให้ชาวบ้านได้ขนาดนั้นในยามป่วยเขาก็เลยมันมีที่ไหนนะที่จะสอนกระบวนการนี้ได้เขาก็เลยส่งทีมงานมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลามะมั้งผมเรียกไม่ถูกลามะบูตานนี่แหละแล้วก็เป็นเจ้าคณะโอ้เป็นระดับใหญ่มากเลยเป็นผอ.โรงพยาบาลเป็นหมอเป็นผู้พิพากษาที่ออกต้องออกกฎหมายมาทั้งหมดเลยมาประเทศไทยเมื่อ4ปีแล้วมาเรียนรู้กระบวนการเนาะของชีวิตนี่แหละก็พาไปเรียนเป็นเดือนพระอาจารย์อาชีพก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สอนเนาะท่านสอนเรื่องตรงเนี้ยเรื่องของบัวแล้วเรื่องกลับมาดูตัวเองเรื่องการเจริญสติเรื่องกระบวนการการดูแลจิตใจพระภูฏานบอกว่าโอ้ที่ผมไปเรียนมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งการใช้เครื่องมือโน่นนี่นั่นไม่รู้ทําได้หรือเปล่าเพราะว่าวิทยาการมันต่างกันเยอะเนาะความเจริญมันต่างกันเยอะมันยากมันลําบากมันหลายขั้นตอนแต่เขาบอกว่าโอ้สิ่งที่เขาทําได้เลยคือกระบวนการการดูแลจิตใจเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่ปัญหาคือพระของเขาก็คือแค่เวลาเขาไปเยี่ยมบ้านเนาะเขาก็จะมีไอ้ระฆังที่มันแบบหมุนน่ะแกว่งเงา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 แล้วก็สวดมนต์ไปไปแล้วก็เราก็เดินไปแกว่งไปเดินไปแค่นั้นเองแต่กระบวนการของเราก็คือเราพาเขาเยี่ยมนั่งข้างคนป่วยได้พูดได้สัมผัสได้พาเล่าประสบการณ์คนป่วยเล่าเรื่องดีๆสู่เขาฟังใช้กระบวนการเนี้ยสอนพาพระปูตานทำโรงเคสโรงพยาบาลขอนแก่นเนาะแล้วเขาก็กลับไปทำ3ปี4ปีเขาก็แจ้งข่าวมาว่าโอ้มันได้ผลเนาะมันได้ผลมันเกิดผลแล้วเขาก็นี่เหมือนพระอาจารย์อาทิตย์นี่แหละไปดูงานเนาะไปติดตามผลไปดูสิ่งที่ปลูกฝังไว้นั่นแหละพระอาจารย์อาทิตย์ก็เลยต้องเดินทางไปภูฏานอันนี้ก็เลยย้อนมาว่าเนี่ยพอวันหนึ่งญาติโยมเจ็บป่วยใช่ไหมครับเมื่อความเจ็บป่วยมันมาเยือนความเป็นพระของเรานี่แหละมันไม่ใช่แค่ทำพิธีกรรมหลังตายใช่ไหมครับแต่กระบวนการตรงนี้มันเยียวยากันได้มันเยียวยากันได้หรือแม้แต่พระสงฆ์เยียวยาด้วยกันเองได้เนาะผมก็เชื่อว่าเนี่ยถ้าเราจะทำสิ่งที่มันดีต่อกันมันก็เป็นการต่อยอดพระศาสนาไปได้ใช่ไหมครับเมื่อเราทำสิ่งดีต่อกันให้ญาติโยมที่เขาคอยอุปถัมภ์คอยดูแลเราหรือแม้แต่พระสงฆ์ที่ท่านป่วยอาพาธมันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝั่งเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาได้นั่นแหละครับคือเนื้อหาตรงนี้เนาะครับก็มีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับในเซสชันตรงนี้มีไหมครับในเรื่องของบัวหรือกระบวนการตรงเนี้ยมีเชิญได้ครับยกมือเลยเดี๋ยวไม่จะไปหาอืม
ขอกับครับกรณีของบัวนะครับเคสนี้ก็คือว่าเขาสนใจแล้วเขาก็เปิดใจในระดับหนึ่งก็คืออ่านหนังสืออะไรของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเป็นกรณีของเราก็คือเขาปิดใจแล้วครับแล้วเราจะทำยังไงเกี่ยวกับเคสอย่างเงี้ยครับคือก็อาการเหมือนกันกับของบัวนี่แหละครับแต่ว่าปิดใจไม่รับใดๆทั้งสิ้นเลยครับผมครับครับผมอยากให้อาจารย์โอเคให้ข้อมูลตรงนี้นะครับได้ครับสิ่งที่บอกว่าเขาปิดใจบางทีเขาก็ไม่ได้ปิดหรอกแต่บางอย่างเขามีเรื่องของเขาอยู่ครับมันจึงเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องหาให้เจอหาผ่านไหนก็ใช้กระบวนการ3อย่างนะความต้องการคนป่วยดูก่อนไหมฟังดูก่อนไหมหรือประวัติเขาค่อยๆลำดับดูใช้3อย่างนี้ครับค่อยๆแซะบางทีท่านบางอย่างรอบเดียวไม่ได้ผลหรอกต้องค่อยๆความต้องการคนป่วยอย่าลืมนะครับเป็นได้หมดดีและไม่ดีใช่หรือไม่ดีและไม่ดีเราลองให้เขาดูอย่าคิดว่าเป็นภาพแบบนี้ไม่ดีอย่ารีบไปตัดสินครับอย่าเพิ่งรีบไปมีนะเคสหนึ่งให้เทปธรรมะให้เทปธรรมะให้ไปให้มาเอาไปยัดไว้หลังหมอนไม่ยอมเปิดแล้วบอกว่าดีดีดีทำไมเขาไม่ยอมรับอ่ะเขาไม่เปิดใจก็เลยเอาใหม่แม่อยากฟังอะไรหมอล้ำเนาะหมอล้ำสั้นก็เลยไปฟอร์แมตเทปธรรมะออกโหลด MP3 ให้เห็นไหมครับเปิดใจเลยโอ้มวลหลายได้ฟังใครเนี่ยได้ฟังดีขึ้นเห็นไหมครับว่าความต้องการคนป่วยเป็นเรื่องสำคัญค่อยๆเปิดใจค่อยๆซาะเดี๋ยวท่านเปิดใจเองทุกคนต่างมีอยู่แล้วครับใช่ครับขอเสริมพระอาจารย์นิดหนึ่งนะครับอาจารย์อย่างประสบการณ์นะครับที่ผมได้ไปสัมผัสมาในการเยียวยาใจด้วยธรรมะของกลุ่มพระคีลานุนธรรมที่เยียวยาใจด้วยธรรมะเนี่ยอันดับแรกเขาไม่เปิดใจครับเขาบอกเลยครับไปเยียวยาผมไม่ได้นับถือพุทธทำไงครับพระเราเข้าไปแล้วอึ้งกิมกี่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับอาจารย์เขาคุยกับพระเขาคุยกับเราเขาแจ้งบอร์ดมาว่าเขาจะคุยกับเราเอ้ยเขาคุยกับพระแต่เขาพอเข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจครับอาจารย์เมียเขาคุยกับเราได้เราก็เปิดใจเลยอ้าวคุณเอาไม่เป็นไรครับเพราะคุณโยมไม่พร้อมอาตมาก็ไม่เป็นไรอ่ะคุณโยมพอดีอยากเห็นว่าคุณโยมมีความทุกข์เอ้ยคุณโยมมีปัญหาอะไรเหรอครับเปิดใจกับเมียเขาสนทนากับคนที่อยู่รอบข้างพอสนทนาไปเขาหันหลังหันตูดให้เลยครับทำไงครับคุยกับภรรยาเขาพักหนึ่งอ่ะพอเขาบอกว่าเออในปัญหามันมีอย่างนี้นะพระอาจารย์จะทำยังไงแฟนเป็นคนอารมณ์ร้ายเคลี้ยงของใส่เลยขนาดพยาบาลเข้ามาหมอเข้ามานี่เคลี้ยงของใส่เอ้าเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงเข้าระบบ TIR นะครับคือทูนนิ่งเขาก่อนสร้างฉันทะก่อนถ้าท่านสร้างฉันทะไม่ได้อะยังไงการเยียวยาใจด้วยไม่มีทางสำเร็จครับสร้างฉันทะแต่ในตัวฉันทะต้องแฝงด้วยวิริยะนะครับท่านต้องอดทนครับอดทนแล้วไม่พอนะครับอดทนบางทีเขาพูดอะไรมาเงี้ยโอ้ยไม่อยากคุยกับพระท่านไม่มีวิริยะไม่มีจิตตะไม่ใส่ใจเนี่ยท่านเดินออกจบครับการเยียวยาใจไม่จบไม่เกิดผลแล้วค่อยมาวิมังสาดูว่าเราจะคุยกับคนนี้เรื่องอะไรค่อยๆหาคำถามให้เขาครับเปิดใจเขาให้ได้ครับสร้างฉันทะในการสนทนากลับมาใช้ตัวเดิมอ่ะตรงนี้ถามว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเขาจะเล่าเป็นฉากๆมาแล้วเขาบอกเออมันมีผลยังไงพอมีผลอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคนเนี้ยเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะลุงคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเบื่ออาหารเพราะมันจืดเพราะเขาเป็นพ่อครัวเป็นคนดูแลลูกเป็นคนทำข้าวให้ลูกแล้วลูกเขาเป็นใครครับเป็นหมอใหญ่ถ้าหมอไม่ใหญ่จริงนะครับเครื่องของใส่พยาบาลไม่ได้ครับแล้วหมอที่ตรวจอ่ะไม่รับนะครับปัญหาตรงนี้ปัญหาหนักนะครับพระคิไม่มีใครอยากไปพระคิรานธรรมนะครับที่ยืนยันใจด้วยธรรมะมีใครอยากไปโยนเคสนี้ให้ผมก็ไปแต่ผมไปแบบใจใสๆครับอาจารย์อันดับแรกต้องเปิดใจก่อนแล้วท่านเปิดใจที่จะทำแล้วอ่ะท่านเข้าไปท่านรับภาระเลยครับท่านต้องโดนอะไร
แต่สิ่งสำคัญต้องท่านต้องทำงานกับใจตัวเองถ้าท่านไม่ทำงานกับใจตัวเองท่านไปแบกภาระเอ้ยเครื่องของเอ้ยเราสามารถเนี่ยครับการไม่ทำงานกับใจตัวเองไม่ปล่อยวางเราบอกอุ้ยเราสามารถแล้วนิมนต์เรามาแล้วแล้วทำไมถึงไม่คุยกับเราท่านเดินกลับจบเลยนะครับแต่ถ้าท่านต่อไปอีกนิดนึงคุยกับโยมผู้หญิงหรือคนอยู่รอบข้างเอาคนรอบข้างมาเป็นพรรคพวกเราก่อนในสูตรพระนักเทศคือขี่ม้าเรียบค่ายของท่านเจ้าคุณเทพปรวาดิเวทีวัดประยูนนะครับท่านเจ้าคุณบุญมาท่านบอกขี่ม้าเรียบค่ายไปดูรอบๆก่อนมีใครอยู่มั่งใครจะเป็นสมัครพรรคพวกหาพรรคพวกให้เจอแล้วสนทนาคนที่เป็นพรรคพวกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาหันกลับมาคุยกับเราเองครับแล้วก็ไปเรื่อยๆครับคุยไปเหมือนสาริกาป้อนเหยื่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหยื่อติดครับตอนหลังหันกลับมาคุยกับผมยังดีแล้วตอนหลังสุดท้ายสรุปที่ว่าเขายอมรับในการทานอาหารได้แต่ขอเวลาให้เขาทำใจพอสรุปเหตุผลขึ้นมาเสร็จแล้วเมียอย่าด่ามากรู้ว่าเป็นห่วงรู้ว่ารักโอ้โหคำนี้ขึ้นมาทั้งนั้นแหละครับเมียที่นั่งอยู่นั่งยิ้มหน้าแป้นเลยโอ้ยรู้เลยสารภาพรักเลยเนี่ยครับการเยียวยาใจด้วยธรรมะถ้าใช้เป็นนะครับมันมีคุณค่าอย่างสูงเลยครับครับขอบคุณครับอาจารย์ที่ได้ให้ผมได้แบ่งปันขอบคุณครับสาธุครับผมขอบคุณมากครับเป็นประสบการณ์ร่วมกันมีไหมครับท่านอื่นอีกครับผม ขอโอกาสนะครับผมว่าจะไม่พูดแล้วครับแต่ว่าก็อยากพูดมันมีเคสหนึ่งนะครับขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ร้อยเอ็ดนะครับผมก็เคยไปนะครับผมเป็นคนที่ไม่ได้เรียนอะไรมาหรอกครับครั้งนี้ครั้งแรกที่มาเรียนภาคีลานุปถากแต่ว่าผมชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ไปทีนี้โยมก็นิมนต์ไปว่าให้ไปทำอะไรก็ได้เคสเขาเป็นโรคมะเร็งนี้แหละครับผมก็ไปแล้วเขาก็บอกว่านิมนต์พระมาทำไมอย่างนี้นะครับนิมนต์พระมาเห็นยังจึงน้อยมาสวดกุศลากูบ่อยประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คุยนะครับเขาก็ไม่ได้คุยกับผมนะครับโดยตรงแต่ผมก็คุยผ่านลูกเขาก็นั่งข้างๆเตียงเขาแล้วคุยผ่านลูกเขาไอ้เขาก็หันหลังให้ก็คุยธรรมะตามที่ตัวเองก็พุทโธนะพุทโธนี้เราจะรู้จักผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็คุยเรื่องธรรมะแต่ว่าคุยไปกระทบเขาครับให้เขาเย็นลงแล้วทีนี้ก็คุยไปสัก30นาทีครับก็คุยเกี่ยวกับการรักษาร่วงเขาแต่ว่าคุยกับลูกชายเขาแทนครับพอเขาได้ยินปุ๊บผ่านมาอาทิตย์นึงเขาก็ยอมรับในจุดที่เราพูดเวลาเขาทุกข์มาเขาก็จำคำที่เราพูดนะครับก็ไปปฏิบัติประมาณนี้ครับคือแต่เราไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงแต่ให้เขาได้ยินด้วยครับอันนี้ที่ผมเคยทำผ่านมาครับผมครับบทเรียนนะโอเคงั้นคงไม่มีนะครับแทนอย่างนั้นก็ปฏิบัติอีกกิจกรรมหนึ่งต่อท้ายครับมันเป็นกิจกรรมที่แบบผมว่านะมีความสำคัญมันเป็นเรื่องง่ายมากๆง่ายจนแบบละจนเขาเรียกว่าเราละลืมเราละเลยไปเลยไม่เห็นค่าไม่เห็นความสำคัญครับกิจกรรมเนี้ยอยากจะให้ทุกท่านอันนี้เป็นส่วนตัวครับอันนี้ไม่ได้เข้ากลุ่มแล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่แบบว่าพอวันหนึ่งเราเข้าสู่กระบวนการเยียวยาผู้ป่วยเนาะไม่ได้เป็นพระสงฆ์เป็นญาติโยมก็ตามเนี่ยบางทีบางเคสมันก็บั่นทอนกำลังใจใช่หรือไม่ใช่ไหมครับมันไม่ได้ผลว่าตะกูด่าแต่เราไปเยี่ยมเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลปิดใจตลอดท้อใจทุกข์ใจทำไงดีวะมีไหมครับมีไหมครับอยากได้วิธีไหมครับเดี๋ยวผมจะให้วิธีขอทุกท่านเนาะปากกากระดาษหน้าดีสมุดอยู่นะครับใช่ไหมครับครับนี่กิจกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากๆที่เราละเลยไปอยากให้ลองทุกท่านลองเปิดใจตัวเองครับลองเปิดใจตัวเองลองตั้งใจทำกิจกรรมเนี้ยตรงๆเลยกับความรู้สึกก
ับความเข้าใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่กิจกรรมนี้มีชื่อว่าขอบคุณภาวนา ขอบคุณภาวนาชีวิตเราเคยขอบคุณตัวเองสักครั้งไหมฮะเคยไหมครับไม่รู้จะขอบคุณอะไรใช่ไหมครับกิจกรรมนี้ก็เลยชื่อว่าขอบคุณภาวนาผมอยากให้ทุกท่านลองระลึกลองตั้งใจลองน้อมจิตย้อนไปชีวิตของเราของทุกท่านเมื่อ1เดือนที่แล้วเกิดอะไรขึ้นที่เป็นเรื่องดีๆเรื่องภาคภูมิใจเรื่องที่เราอยากจะขอบคุณเมื่อ3เดือนที่แล้วเมื่อ6เดือนที่แล้วเมื่อ1ปีเมื่อ3ปีย้อนไปอีกเมื่อ5ปีเมื่อ10ปีย้อนไปอีกในช่วงวัยตรงนี้วัยทำงานวัยรุ่นหรือแม้แต่วัยเด็กอยากให้ระลึกถึงครับย้อนดูชีวิตเรามีเรื่องราวไหนดีๆเรื่องราวไหนที่เป็นความสุขความภาคภูมิใจเรื่องราวไหนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เราอยากจะขอบคุณทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตได้หมดครับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งของได้หมดทุกอย่างได้ทุกอย่างครับไม่เกี่ยวได้หมดครับเป็นเรื่องของเราที่เกี่ยวกับเราขอบคุณภาวนาขอทุกท่านเขียนชื่อเป็นเรื่องไปครับอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษก็เขียนไปตั้งใจคิดครับเป็นข้อเริ่มเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบรรเลงให้มันบรรยากาศหน่อยอ่ะเขียนเลยนะครับผมเป็นข้อเลยครับเดี๋ยวผมจะลองย้อนดูชีวิตทุกท่านครับเรามีความสุขภาพอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมที่เราให้เรามาอยู่ในจุดนี้ได้เป็นแบบนี้ได้ไม่ใช่แค่เราเกิดมาคนเดียวนะครับเรามีหลายสิ่งหลายอย่างเรามาเป็นเราทั้งดีและชั่วที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้เราลองนึกถึงท่านเหล่านั้นที่อุตส่าห์เสียสละมากขนาดไหนเพื่อให้เรามาอยู่ตรงนี้ได้เรามีเหตุการณ์ไหนที่มันทับใจลองดูครับขอบคุณภาวนาย้อนไปดูนะครับเมื่อ10วันที่แล้วมีไหมเดือนที่แล้วเรื่องราวบุคคลเป็นเรือนนะครับที่เราไม่ได้เป็นมาแบบนี้เราพูดแค่เดียวเป็นหลายสิ่งหลายอย่างหมายที่มองว่าเป็นเราที่ส่งผลต่อเรามีเหตุการณ์ต่างๆผ่านมามีความรู้สึกดีความรู้สึกทับใจจะไม่เป็นสิ่งของที่มันสำคัญกับเราอย่างผมมาขอบคุณบาทได้มี
ีข้าวกินนะครับสิ่งของก็ได้ได้หมดทุกอย่างครับไม่กลัวมันจะคอยช่วยเหลือมันจะคอยอุปถัมภ์เราเป็นตั้งแต่ที่พบลองย้อนไปนะครับย้อนไปนะครับชีวิตเราและหมดทั้งทุกเหตุการณ์ทุกประสบการณ์เป็นเรื่องของเราเพราะแต่เราประทับใจอยากจะขอบคุณสิ่งเหล่านั้นอยากจะขอบคุณพ่อแม่ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ขอบคุณในตอนนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสอยากขอบคุณครูบาอาจารย์ให้โอกาสขอบคุณได้ถ้าไม่มีท่านตรงนี้เราก็ไม่มีวันนี้ได้แล้วก็ลึกถึงท่านแล้วขอบคุณที่มีคนวัดคอยส่งคอยรับก็ลำบากขอบคุณเขานะครับเรื่องง่ายๆใกล้ตัวก็ขอบคุณได้ไม่มีหมาอีด่างก็อยู่คนเดียวเหงาขอบคุณหมาอีด่างได้ครับได้เพื่อจะทุกประสบการณ์ย้อนไปนะครับย้อนไปประสบชีวิตเราและที่สำคัญนะครับท่านลองดูใจตัวเองด้วยตอนนี้ท่านรู้สึกขอบคุณเป็นยังไงที่เราได้รู้ได้เขียนเรื่องราวของเราแต่เราเป็นยังไงตอนนั้นเราได้ย้อนไปลึกถึงเรื่องราวของเรามันเป็นยังไงหยุดใจเราด้วยนะครับเพื่อนสมัยเรียนถ้าไม่มีมันก็ไม่มีเราวันนี้หรอกขอบคุณเพื่อนที่รอบข้อสองได้จบป.6มาได้ก็เพราะมันขอบคุณนะครับขอบคุณที่ปวดเลยไม่ได้เป็นเราเป็นเราผู้เดียวเท่านั้นเราโดนหลอกล่อเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างผู้คนอยู่มากมายแล้วเราเป็นเราทุกวันนี้ขนาดนี้มีคนที่ต้องเสียสละเพื่อเราให้เราเป็นวันนี้ได้ก็มีมากมายคุณ
จะว่าจะด่ามันหน่อยจะต้องขอบคุณมันด้วยเราอยากจะขอบคุณชีวิตเราที่ผ่านมาขอบคุณบุคคลขอบคุณสิ่งของเหตุการณ์ต่างๆเราระลึกเลยเสียงเราครับพอตอนแรกไม่รู้จะเขียนอะไรว่าจะไหลแล้วอะเยอะไหมครับตอนแรกก็ยากหน่อยแต่พอได้ไหลแล้วรู้แล้วสำคัญนะครับผมสำคัญเด็กครั้งนี้ง่ายมากๆแต่ก็จะสำคัญกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนครับกลับมาแล้วเรากลับมาจากเรื่องราวของเราแล้วเ มื่อกี้กิจกรรมชื่อว่าขอบคุณภาวนาครับอยากจะขอแชร์ประสบการณ์สัก 3-4 เคสได้ไหมครับผมใครอยากเล่าเรื่องราวของตัวเองให้เพื่อนฟัง มีไหมครับเจอใหม่ๆลองฟังนะครับผมอ๋อท่านพูดไหมครับโอ้ยอยากให้ตัวพูดเดี๋ยวครับผมอ๋อพอดีอาจารย์จะสายฉายรูปขึ้นแล้วก็อธิบายตามนั้นครับอาจจะเป็นพระอาจารย์ท่านอื่นก่อนครับได้ครับมีอันนี้มีไหมครับใครอยากจะพระคุณเจ้ารูปไหนที่อยากจะเล่าที่ตัวเองภาคภูมิใจหรือความขอบคุณถึงที่เราขอบคุณนี่แหละครับโอ้เกี่ยวกับการขอบคุณขอโอกาสครับผมอาจจะพูดมากนิดนึงนะครับสิ่งที่ผมอยากขอบคุณนะครับในทั้งชีวิตที่ได้เกิดมาที่ระลึกได้นะครับสิ่งแรกที่อยากขอบคุณนะครับก็คือผู้ให้กำเนิดนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับผมสิ่งที่สองนะครับที่อยากขอบคุณก็คือความทุกข์นะครับสอนให้เราเข้มแข็งผ่านอุปสรรคอะไรมาสอนให้เราได้พิจารณานะครับผมอันที่สามคือขอบคุณความท้าทายนะครับผมที่เกิดขึ้นในชีวิตสี่ขอบคุณผู้มีพระคุณนะครับอาทิเช่นเพื่อนญาติครูบาอาจารย์นะครับพระอุปัชฌาย์นะครับ
รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีพระคุณทั้งญาติทั้งโยมทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็อย่างเช่นมาวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณโอกาสที่ให้ได้รับได้ศึกษาได้อะไรทุกอย่างที่มันเป็นโอกาสในชีวิตนะครับแล้วก็อันที่6นะครับขอบคุณโลกโลกตัวนี้คือโรคพยาธินะครับผมสอนให้เรารู้จักความพยายามอยู่กับมันยังไงอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อันที่7คือขอบคุณพระรัตนตรัยครับที่ทำให้เรารู้นะครับผมว่าจะต้องปฏิบัติยังไงจะต้องอยู่ในสถานะแบบไหนคือศีลธรรมประมาณนี้ครับข้อที่8คือขอบคุณร่างกายนะครับธาตุ4ขันธ์5ของเรานี่นะครับผมแล้วก็ข้อที่9นะครับขอบคุณโลกโลกตัวนี้ก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมนะครับคือโลกที่เราอยู่เนี่ยครับผมขอบคุณโลกนะครับแล้วก็สิ่งข้อที่10ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับก็เป็นครูเป็นบทเรียนเป็นความท้าทายที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับผมข้อที่11ขอบคุณบทเรียนชีวิตที่สอนให้เราเติบโตและเข้าใจและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นข้อที่12ขอบคุณหลักพรหมวิหาร4นะครับที่ให้เราได้ยึดมาตั้งแต่วันบวชในการดำรงชีวิตในเพศสมณะมาเรื่อยๆนะครับก็จะยึดเอาหลักพรหมวิหาร4นะครับผมข้อที่13ขอบคุณบุญและบาปนะครับที่เข้ามาให้เรียนรู้แล้วก็ฝึกตนให้รู้จักว่าสิ่งไหนเป็นบุญสิ่งไหนเป็นบาปโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือการระลึกได้เองนะครับผมนั่นคือความไม่สบายกายไม่สบายใจของเราประมาณนี้ครับข้อที่14ขอบคุณข้อวัดปฏิบัติและปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นต้นบุญต้นแบบแรงบันดาลใจให้อยู่ในพระพุทธศาสนาพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นหลวงปู่ศิลาจิตสุโภหลวงปู่แสงยานวโรอย่างนี้นะครับที่ผมได้สัมผัสครับผมหลวงปู่สมภารยานวโรอย่างนี้นะครับที่ผมได้สัมผัสกับท่านครับผมข้อที่15ที่สำคัญที่สุดก็คือผมเคยกล่าวกับพ่อแม่ผมตลอดว่าถ้าไม่มีหลวงปู่องค์นี้ก็ไม่มีผมในวันนี้นะครับเพราะผมเป็นคนเกเรมาก่อนนะครับหลวงปู่ก็มาดัดนิสัยมาทำให้ผมอยู่ในผ้าเหลืองจนถึงทุกวันนี้นะครับคือหลวงปู่ใดบัญญาทะโลครับผมสอนให้พ่อแม่ผมเลิกการพนันพ่อผมก็เลิกเล่าตลอดชีวิตกลับมาฟังหลวงตามหาบัวแล้วก็ปฏิบัติธรรมฟังหลวงพ่ออะไรนะครับอยู่มุกดาหารผมก็จำไม่ได้ครับนะครับก็ปฏิบัติธรรมมาตลอดนะครับโยมพ่อผมครับผมแล้วก็ขอบคุณหลวงปู่ใดบัญญาทะโลที่ทำให้ทราบถึงคุณของพระรัตนตรัยว่าคุณของพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐยังไงว่าเพื่อนทำอะไรมีคนไปถามหลวงปู่ที่ผมอยู่กับหลวงปู่เขาจะชอบถามว่าหลวงปู่สายไหนเขาจะชอบถามตลอดโยมที่ไปหาถ้าไม่ใช่สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เสานี่คนจะไม่ค่อยนับถือหลวงปู่ก็จะตอบว่าตอบสั้นๆตำหนักอยู่เนี้ยไม่มีมั่นไม่มีฟั่นอันนี้ขออภัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่เคารพมีแต่พระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ว่ามั่นไม่ว่าฟั่นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อันนี้คือหลวงปู่ผมก็ตอกย้ํามาตลอดนะครับว่านี่คือเพื่อนจะเน้นว่าให้รู้จักคุณของพุทธเจ้าก่อนค่อยจะให้ระลึกถึงคุณของคนอื่นประมาณนี้ครับหลวงปู่อย่าสอนผมอย่างนี้ถ้าไม่ถูกใจใครก็กราบขอเข้ามานะครับผมและข้อสุดท้ายนะครับก็คือขอบคุณกายและจิตนะครับที่ให้รู้จักให้เราหาสาเหตุแห่งทุกข์ที่อยู่กับเราครับผม
ครับผมอยากจะเล่าเรื่องราวของตัวเองอ๋อคงอาจารย์รูปที่แล้วท่านรู้สึกว่าจะมีชีวิตอยู่ในร่มธรรมนะครับร่มธรรมมากที่สุดส่วนกับผมเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ในร่มธรรมแต่ไม่ทราบว่าลึกซึ้งหรือเปล่าอาจารย์นะครับท่านครูอาจารย์วิทยากรครับผมเป็นเนนมาตั้งแต่อายุ12 ปี13 ปีจบป .6 ครับจนถึงตอนนี้ก็42 ปีนะครับอยู่ในวัดเนี่ย30 ปีนะครับเป็นเนน8 ปีนะครับ7-8 ปีเป็นพันนี่ถึงตอนนี้นะครับ21 พรรษานะครับอายุ12 ปีคราวนี้ที่ผมเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่บวชผมไม่ได้ตั้งใจอยากจะไปนะครับจบพอปุ๊บพ่อแม่ก็ให้ไปบวชเลยนะครับให้ไปบวชพาไปบวชเลยแล้วพาไปบวชไกลด้วยนะครับที่อุดรผมอยู่ขอนแก่นไปบวชกับหลวงพ่อนะครับเป็นเจ้าคณะอำเภอโนนสาดตอนนี้นะครับครูบาอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานนะครับผมเป็นหลานหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนะครับพาไปบวชอยู่โน่นนะแล้วผมก็อยากจะกลับบ้านเนี่ยร้องไห้ตลอดนะครับแล้วก็เป็นเนนนะครับเพื่อนก็ให้มาเรียนบาลีนักธรรมเนี่ยผมแต่ผมไม่ไหวนะนะแต่ผมขอเรียนมัธยมนะครับจนผมจบม .6 แล้วผมก็ต่อปริญญาตรีปริญญาโทแล้วต่อปริญญาเอกอยู่นะครับตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าผมพยายามที่เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเนนนะครับอยากจะกลับบ้านไม่ได้กลับก็อยากจะกลับก็ร้องไห้อยู่ปกตินะครับจนมาถึงโตแล้วก็ยังเป็นนิสัยเหมือนเดิมครับต้องพยายามกลับไปเยี่ยมพ่อแม่บ่อยๆถึงตอนนี้นะครับผมได้มาอยู่ที่ขอนแก่นสมใจแล้วแล้วผมก็ไปหาพ่อแม่อยู่เป็นประจําทุกครั้งนะครับอยู่คนละอำเภอครับผมอยู่อำเภอเมืองนะครับพ่อแม่อยู่พะยืนนะครับก็ตอนนี้ก็ดีใจแล้วครับผมแต่เมื่อก่อนนี้รู้สึกทุกข์ใจอดทนนะครับแต่ก็เล่นกับเพื่อนตามสัพเพเหระนะครับชีวิตเป็นพระเป็นเนนนะครับอยู่กับเพื่อนอยู่จนลืมบ้านแต่ก็ต้องขอบคุณตรงนี้ว่าพ่อแม่ให้มาบวชแล้วก็ให้มาอยู่ครูบาอาจารย์หลายรูปนะครับแม้กระทั่งหลวงพ่อครูบาอาจารย์ทุกรูปอ่ะหลวงพ่อแพผมยังได้เข็นรถถวายหลวงพ่อเลยหลวงพ่อแพเขมังกะโลนะครับที่วัดพี่กุลทองสิงห์บุรีนะครับผมเรียนบาลีอยู่นั่นนะครับสอบได้ประโยค1-2นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไปอยู่หลายที่ครับแล้วผมจนลืมหมดเลยลืมบ้านเลยจนพ่อแม่ผมไปเยี่ยมนะครับพ่อแม่ผมไปเยี่ยมไม่รู้เลยจําไม่ได้นะครับแล้วคราวนี้ผมก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมครับก็รู้สึกดีแล้วก็จะขอบคุณทางอย่างที่ท่านบอกนะครับมันไม่รู้ผมจะพูดยังไงพระพุทธศาสนานะครับผมอาจารย์พระพุทธศาสนาให้เราอยู่ได้กับครูบาอาจารย์ที่ฝึกครับที่ให้เรามาอยู่ในวัดปกครองวัดจนถึงตอนนี้นะครับผมแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอนะครับผมพรุ่งนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นมามอบไปประกาศสิทธิบัตรครับผมก็แจ้งทุกรูปเลยครับผมขอบคุณครับครับสาธุครับมีไหมครับท่านอื่นครับผมขอเป็นข้อเป็นข้อนะครับไม่ต้องบรรยายชีวิตนะครับขอเป็นข้อมึง ถวายความเคารพครับผมพระบุญญากรจากจังหวัดพิจิตรนะครับก็ขอขอบคุณภาวนาจริงๆแล้วเยอะนะครับที่เราที่กับผมได้เขียนเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งความสุขหรือเป็นความทุกข์เนี่ยเราควรที่จะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ที่เราได้เจอที่เราได้พบนะครับ
ก็ขอบคุณตัวเราเองก็คือร่างกายนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆในสังคมในที่เราได้อยู่ในที่แห่งนั้นนะครับขอบคุณเราสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณอากาศที่ช่วยให้เราได้มีชีวิตก็คือสายลมนี่นะครับขอบคุณดวงอาทิตย์พระจันทร์ที่ช่วยบอกเวลาขอบคุณสายน้ำที่ทำให้เราได้มีชีวิตอยู่ได้ขอบคุณอาหารที่เพิ่มพลังงานให้กับร่างกายขอบคุณอุปสรรคปัญหาที่ทำให้เราได้รู้จักคิดขอบคุณความสุขความทุกข์ขอบคุณคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขอบคุณพระธรรมวินัยที่ขัดเกลาให้เราได้ให้เราได้เป็นให้เราได้เจริญรอยตามขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบคุณคณะสงฆ์ที่เป็นที่ขอบคุณคณะสงฆ์แล้วก็ขอบคุณแรงดึงดูดของจักรวาลที่ทำให้เราได้มาเจอกันขอบคุณท้ายที่สุดเนี่ยจริงๆเราเจออะไรเราควรที่จะขอบคุณนะขอบคุณให้เป็นนิสัยนะครับท้ายที่สุดแล้วที่จะละเลยไม่ได้เลยสิ่งที่อยู่กับเราทุกๆช่วงเวลาแม้เราจะเหนื่อยหรือเราจะท้อถึงเราจะมีความสุขที่สุดในชีวิตถึงเราจะมีความทุกข์ที่สุดในชีวิตที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือหัวใจของเราหัวใจของเราเนี่ยซื่อสัตย์กับตัวเรามากๆแม้กระทั่งเราเหนื่อยเนี่ยบางเวลาเรานอนพักผ่อนร่างกายได้พักผ่อนแต่ท่านรู้ไหมว่าหัวใจเราไม่เคยหยุดเต้นเลยแม้จะเหนื่อยขนาดไหนเคยมีบ้างไหมสักเวลาหนึ่งที่หัวใจมันบอกกับตัวเองว่าฉันเหนื่อยฉันขอพักสัก3นาที5นาทีมีไหมไม่เคยตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยหัวใจเราไม่เคยได้หยุดทำการทำงานมันทำให้เราได้มีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ได้ทำงานได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ใช้ชีวิตได้เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองนะครับท้ายที่สุดแล้วที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือขอบคุณหัวใจของตัวเองครับสาธุมีไหมครับขอซึ้งน้อมกราบความเคารพเพื่อขอโอกาสแด่พระอาจารย์และพระมหาเถระเถรานุสระทุกพระองค์ในความเคารพอย่างสูงยิ่งครับผมผมก็ขอขอบคุณภาวนาที่ทำให้เราเข้าสู่หลักธรรมชาติได้นะเป็นธรรมชาติธรรมดานะสาธุแค่นี้แหละครับผมจบอย่างน่าใจหายสาธุครับสั้นๆได้ใจความคอยครับผมคอยครับขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณทุกอย่างครับที่ผ่านเข้ามาแต่สิ่งอื่นที่ขาดไม่ได้ครับคือขอบคุณตัวเราครับที่ทำให้เป็นตัวเราที่ทำให้เป็นเราและเรามาอยู่จุดนี้ก็เพราะเราที่เป็นคนเลือกเข้ามา This is me ครับนี่คือตัวฉันครับง่ายๆมีไหมครับเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณเผ่าบรรดามันเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะครับใช่ไหมครับมันง่ายมากเลยที่เราจะละเลยสังเกตไหมครับพอเราได้ย้อนไปเลือกถึงเรื่องของตัวเองรู้สึกเป็นไงบ้างครับจิตใจตรงนั้นรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกดีไหมครับรู้สึกว่ามีแรงไหมกับนี่เราเจอปัญหามามากมายแต่มันก็เราก็มีผู้คนมีเหตุการณ์มีหลายสิ่งหลายอย่างหล่อมาเป็นเราถ้าแบบในชีวิตมันจะต้องใช้เสียเปล่าไหมครับอันนี้คือขอบคุณภาวนาเป็นเรื่องง่ายมากที่เราหรือไม่แต่บุคคลทั่วไปหรือไม่แต่พระสงฆ์เราละเลยกันนะว่าชีวิตเราก็มีหลายอย่างเราลองมาเป็นเรามันใช้เยียวยาตัวเองได้ที่บอกว่าเมื่อไหร่เรารู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อไหร่เรารู้สึกมีปัญหามันมีปัญหาเยอะลองย้อนไปขอบคุณภาวนาเนี่ยเอามาระลึกเล่นๆดูบางวันก็นั่งระลึกถึงความดีความสุขความภาคภูมิใจของตัวเองดูเป็นประโยชน์กับตัวเองได้นี่หลักแค่นี้เองครับง่ายมากเลยแต่ทีนี้มันไม่ดีกว่านี้อีกขอบคุณภาวนา
มันสามารถเอาไปใช้ดูแลคนป่วยได้ด้วยใช่ไหมครับใช้ไม่ได้นะเอาเรื่องของเขาการเยี่ยมคนป่วยที่บอกว่าเรื่องธรรมะมันใช้น้อยมากเปอร์เซ็นต์ใช้น้อยมากแต่ที่มันใช้เยอะก็คืออะไรรู้ไหมครับเรื่องของคนป่วยถามเขามีความสุขมีความภาคภูมิใจตรงไหนโอ้พ่อมีลูก4คนเรียนจบหมอ2คนจบครู2คนโอ้สุดยอดพ่อเนี่ยเห็นไหมครับเอาเรื่องของเขาอ่ะเล่าสู่เขาฟังคนป่วยจะเป็นยังไงใจฟูไหมครับเออบางทีเขาก็ลืมไปใช่หรือไม่ว่าเขาทำขนาดไหนอันนี้แหละที่บอกว่ามันใช้ได้ทั้งตัวเองแล้วก็คนป่วยหรือบางทีคนป่วยคุยไม่ได้แล้วพูดไม่ได้ไม่มีข้อมูลคนป่วยเลยทำยังไงเอาเรื่องของเราครับเอาเรื่องของเรานี่แหละเล่าสู่เขาฟังเมื่อกี้สังเกตไหมครับพอเพื่อนเราฟังเรื่องของเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีไหมครับเรายังรู้สึกดีเลยใช่หรือไม่ว่าอู้เลยเห็นไหมครับนั่นแหละมันใช้ประโยชน์ได้เนาะเป็นเรื่องง่ายอย่าละเลยครับใช้ประโยชน์ได้จริงเยียวยาตัวเองได้ด้วยผู้ดูแลแล้วก็เยียวยาคนป่วยได้ด้วยเนาะขอบคุณภาวนาขอฝากไว้นะครับผมเผื่อจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางหลักง่ายมากแต่ได้จริง ทีนี้เผอิญผมก็เลยเผอิญเนาะครับผมเห็นแล้วโอ้พระสงฆ์มากันเยอะมากการที่พระสงฆ์จะมารวมกลุ่มทำอะไรบางอย่างแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบหายากเนาะหายากที่จะมาสนใจเรื่องการดูแลผู้ป่วยอันนี้ผมก็พูดก่อนเนาะพูดก่อนยังไม่ปรึกษาพระอาจารย์ของตัวเองหรอกแต่พูดก่อนว่าเนี่ยกระบวนการการขอบคุณภาวนาให้ท่านได้ไปดูแลตัวเองเยียวยาตัวเองในยามท้อยามเหนื่อยยามที่มันไม่ได้ผลย้ำที่มันมีปัญหาเนาะแต่อยากให้ลองทำดูนะครับงานตรงเนี้ยการดูแลพระสงฆ์ดูแลผู้ป่วยอยากให้ลองทำดูอันแรกมันได้กับเราได้ลองทำแล้วได้กับคนป่วยด้วยครับอันนี้คือประโยชน์แล้วเนาะทีนี้มันมีบางอย่างที่จะนำเสนอให้อีกเนาะอันนี้ขอพูดไปก่อนแต่เดี๋ยวไปปรึกษาพระอาจารย์ที่รอบหลังเนาะอยากจะบอกว่าเนาะเผื่อท่านไหนที่สนใจแล้วท่านทำงานจริงๆนะครับทำงานตรงเนี้ยทำจริงๆอ่ะทำด้วยใจแล้วก็มีประสบการณ์เนาะให้เก็บเคสไว้เก็บเคสไว้ครับเนาะทำเป็นโปรไฟล์เป็นเรื่องราวของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานเป็นเมียมองให้เนาะเป็นเมียมองให้ไม่ได้ทำครั้งสองครั้งเลิกไปทำแบบต่อเนื่องทำแบบต่อเนื่องถ้าท่านไหนทำแบบต่อเนื่องก็อยากจะบอกว่าเผื่อบางทีท่านไม่เคยมีโอกาสชีวิตนี้เราบวชมาความฝันสูงสุดถ้าเราอยากจะไปที่ตรงไหนอยากจะไปตรงไหนครับการบวชมาจะเป็นพระการได้ไปสถานที่แห่งหนึ่งแห่งไหนหึไม่ไปไหนอยากไปอันนี้ไหมครับชีวิตหนึ่งไม่เคยได้ไปเลยอยากไปไหมอินเดียพุทธคยาเผื่ออยากไปเที่ยวอินเดียไปดูที่ตรัสรู้ที่ประสูติที่ปรินิพพานไม่ไป โอ้เผื่อท่านสนใจและทำงานตรงเนี้ยครับอยากบอกว่าลองทำก่อนนะครับให้เป็นประสบการณ์ก่อนถ้าทำจริงๆเก็บเคสไว้เป็นเรื่องราวแล้วก็เดี๋ยวติดต่อทีมงานแมวมองเนาะผมเชื่อว่าพระอาจารย์ผมสามารถพาไปได้เพราะว่าท่านเขาเรียกว่าทำมาหลายรอบแล้วเนาะถ้าพระทำงานท่านพาไปเลยเป็นรางวัลอย่างน้อยๆเนาะครับชีวิตหนึ่งได้ไปเห็นที่ตรัสรู้ที่ประสูติที่ปรินิพพานมันก็เป็นศรัทธาให้เราได้ว่าอ๋อครั้งหนึ่งมีมหาบุรุษผู้หนึ่งได้อุบัติขึ้นบนโลกนี้ได้ประกาศศาสนายังไม่มีครับแต่พอดีเตรียมเอกสารที่ทักจบแล้วจ้ะครับก็อันนี้เป็นโอกาสอันนี้เป็นข้อเสนอเลยครับเผื่อท่านทำแล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อทีมงานไหมครับว่าจะส่งโปรไฟล์เนาะเตรียมตัวเลยมีคิวแล้วคิวพระอาจารย์กันชิดปลายปีนี้แต่ผมขอไปคุยกับพระอาจารย์ก่อนนะแต่คิดว่าพระอาจารย์โอเคส่วนจะเรื่องยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามีกองทุนที่ใหญ่ที่สุด
คอยสนับสนุนรู้ไหมครับคืออะไรยอยอยอยมยมและยมใช่ครับเพราะว่าการต้นคลับคลายคลับคาอยู่ครับตอนนี้เราไม่เดินครับเราก็ไปเที่ยวสี่สังเวชไปเที่ยวครับเพื่อมีโอกาสจะไปด้วยกันนะครับนั่นแหละครับแต่ขอให้ทำงานก่อนนะขอให้ทำงานก่อนนะครับขอให้เป็นประสบการณ์ทำงานก่อนครับอันนี้คือเสนอให้แล้วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเป็นเป้าหมาย งั้นครับผมพระสงฆ์ขอแต่ท่านทำมาอย่างตั้งใจแน่นอนครับบินฟรีครับผมโอเคครับก็คอร์สนี้นะครับก็ประมาณก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วแหละสิ่งที่เขาให้หัวข้อมามันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ทั้งหมดทั้งมวลเนาะหลังจากนี้ไปหรือว่าเอาไปใช้งานมันมีข้ออันสุดท้ายที่มันสำคัญอยากจะสรุปให้ย่อๆที่บอกว่าคำสอนของพระพุทธองค์เป็นอนัตตาคำสอนเป็นอนัตตาเสมอพระองค์ทรงชี้ความเป็นอนัตตาไม่ว่าพระองค์จะพูดอะไรก็ช่างแต่สุดท้ายพระองค์จะชี้อนัตตาใช่ไหมครับลองสังเกตดูนะครับถ้าคำสอนไหนไม่ชี้เลยนะอนัตตามันก็จะติดมันมีคำหนึ่งถ้าเราท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังคนเราเนาะให้พูดดีให้คิดดีใช่ไหมครับคิดดีแล้วก็พูดดีแล้วก็ทำดีใช่ไหมครับคิดดีพูดดีทำดีโอ้เราก็ทำอยู่นี่หว่าทำอยู่พูดดีคิดดีทำดีทำไปทำมาเกิดอะไรขึ้นครับพูดดีคิดดีทำดีพูดดีคิดดีทำดีพูดดีคิดดีทำดีพูดไปพูดมากูพูดดีกูคิดดีแล้วก็กูทำดีแล้วไอ้ตรงข้ามน่ะเป็นยังไงครับมึงทำไม่ดีใช่หรือไม่สุดท้ายติดดีคำสอนที่บอกว่าให้เราคิดดีพูดดีทำดีไม่ใช่คำสอนในศาสนาพุทธผมกล้าบอกเลยครับมันไม่ใช่เพราะว่ามันพาไปติดดีของตัวเองสุดท้ายกูคิดดีมึงคิดไม่ดีตรงข้ามกันเห็นไหมครับเกิดปัญหาไหมครับเกิดว่ากูคิดดีมึงคิดไม่ดีอันนี้มันเกิดปัญหานั่นแหละแต่มันมีคำสอนที่มันหมดจดกว่านั้นจากรูปนะครับเห็นไหมครับรูปอันนี้มันอยู่บาหลีอยู่อินโดนีเซียเนาะบาหลีจะเป็นดินแดนที่เป็นพุทธมาก่อนแล้วก็ล่มสลายไปแล้วโดนเข้าข้องงำด้วยพราหมณ์ฮินดูแล้วเขาก็ยังรักษาสถาปัตยกรรมอะไรไว้อยู่บ้านเมืองก็ยังมีของพุทธให้เห็นอยู่มันมีจุดหนึ่งอยู่บาหลีเนี่ยเวลาไปเที่ยวเขาจะไปเขาเรียกว่าไกด์เขาจะบอกเนาะโอ้เดี๋ยวเราไปขอพรจุดนี้ได้เป็นประตูโขงอันนี้คือประตูโขงประตูสองฝั่งไม่มีหลังคานะครับไม่มีหลังคาไม่มีมันเป็นสองฝั่งประตูขวงก็คือเขาบอกว่ามันจะมีเทวดาเฝ้าอยู่เทวดาเนี่ยจะอวยพรให้เราไม่ขอดูเขาก็จะบอกแต่เขาบอกว่าเผอิญไม่รู้นะว่าประตูไหนมันมีสองฝั่งเนี่ยไม่รู้ว่าเทวดาดีหรือไม่ดีอยู่ฝั่งไหนมองไม่ออกไปเสี่ยงดวงเอาเองเข้าใจไหมครับไปเสี่ยงดวงเอาเลยมันมีประตูสองอันนี่แหละเสี่ยงเอามันอยู่ไหนล่ะเทวดาดีอันนี้คืออะไรอันนี้คือยุคใหม่เขาว่ากันแต่ในเนื้อแท้ในตัวธรรมที่บรรพชนของบาหลีส่งลูกหลานเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับที่เขาทำอันนี้ขึ้นมาคืออะไรอันนี้คือคำสอนในศาสนาพุทธเนาะคำสอนที่บอกว่าดีก็รู้ชั่วก็รู้เห็นไหมครับดีก็รู้ชั่วก็รู้แต่ให้รู้จักตรงกลางคือทางออกเห็นไหมครับอันนี้หมดจดกว่าดีก็รู้อ่ะดีรู้แล้วก็ทำชั่วก็รู้เราก็ละสุดท้ายก็วางลงทั้งดีและไม่ดีคือทางออกอันนี้คือคำสอนที่หมดจดเป็นอนัตตามันเปรียบเสมือนไอ้เสานี่แหละที่บรรพชนบาหลีบอกลูกหลานไว้เห็นไหมครับว่าเสาสองฝั่งหน้าตาเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมครับมันจะมีรูปปงรูปปั้นอะไรก็เหมือนกันหมดเลยเป็นงอกๆแยกๆงอๆอันเดียวกันหมดมองไม่ออกแยกไม่ออกมันเปรียบเสมือนว่าเสาสองฝั่งเนี่ยคือเ
เสาดีและไม่ดีเป็นเสาดีและไม่ดีถ้าชีวิตคนเราขี่รถมาจะเข้าเมืองติดดีวิ่งมาติดดีมันจะผ่านไหมครับผ่านไหมไม่มันไม่ผ่านใช่หรือไม่มันก็วิ่งชนเสาดีแต่ไม่รู้หรอกซ้ายหรือขวาถ้าติดไม่ดีล่ะวิ่งมาเป็นยังไงมันก็ชนบอสเสาใดก็เสาหนึ่งนี่แหละต่ำนี่แหละชนเสาอยู่สองฝั่งไม่ผ่านแล้วทำไงถึงจะผ่านครับทำไงอ่ะทำไงถึงจะรอดปลอดภัยเห็นตรงกลางไหมครับตรงกลางคือทางออกนั่นหมายความว่าดีก็รู้ชั่วก็รู้จะให้วางลงทั้งสองฝั่งแล้วก็ผ่านไปตรงกลางคือทางออกไม่งั้นมันก็จะไม่ผ่านอันนี้คือคำสอนในพุทธศาสนาที่มันหมดจดกว่าเปรียบเสมือนว่าถ้าเราไปทำงานตรงนี้แล้วเคสมันดีเหลือเกินเราโอ้ช่วยเหลือคนป่วยได้ปลดเปลื้องเรื่องที่ค้างคาใจได้ให้เขาตายอย่างสงบโอ้ดีมาเคสต่อไปดีมาเคสต่อไปโอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ประสบความสำเร็จมันก็จะติดดีก็ติดไม่ดีก็ติดมันจะไม่ผ่านเนาะแต่สุดท้ายอยากจะบอกว่าพอทำแล้วดีไม่ดีจบวันก็ทิ้งลงวางลงวางลงครับเริ่มใหม่ทิ้งลงวางลงแล้วไปเริ่มใหม่วางลงแล้วไปเริ่มใหม่ไปเริ่มต้นใหม่แบบนี้มันถึงจะผ่านทั้งดีและไม่ดีแบบนี้คือความเป็นอนัตตาแม้แต่คำสอนแม้แต่สิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนาะก็ขอฝากไว้นะครับเป็นเรื่องราวเป็นประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลในคอร์สช่วงบ่ายนี้ผมก็เป็นยังเรียนรู้เหมือนกันแล้วครับเป็นพระผู้น้อยอยู่ยังต้องนอนตรงนี้อยู่ยังติดตามครูบาอาจารย์ช่วยท่านสอนงานแต่ก่อนก็ติดตามครูบาอาจารย์แต่วันนี้ก็ทำงานซ้อนกันก็คือว่างานมันเยอะก็ต้องแบ่งมานอนนี่นั่นช่วยเหลือกันไปเนาะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเนาะที่เรางานเรื่องศาสนาเป็นเรื่องสำคัญก็เลยยังอยู่ตอนแรกก็กล่าวว่าโอ้บวชสัก3เดือนก็สึกอยู่ไปอยู่มาก็6ปีแล้วครับแล้วก็ช่วยเหลืองานครูบาอาจารย์ครับก็สุดท้ายนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมครับครับผมครับสาธุครับผมในช่วง